ฟังธรรมกันวันนี้ ก็มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกัน การฟังธรรมนี้ก็เพื่อให้เราได้มีสติปัญญารู้ในสิ่งที่ควรรู้และเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจก็ทำให้เราได้สติปัญญาหาช่องทางหรือว่าหาแนวทางที่จะชนะจิตใจของเรา ฉะนั้นจิตใจของคนเราเนี่ยเป็นความที่ยากลำบากเพราะใจของเราเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจะจับต้องได้ง่ายนะแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจของเราที่จะจับได้ง่ายๆจึงเป็นว่าผู้นำของชีวิตของเราก็คือจิตใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องของที่เราจะต้องควบคุมเมื่อเราควบคุมไม่ได้เนี่ยความทุกข์มากมายก็เกิดจากใจดวงนี้และใจดวงนี้ก็เป็นผู้นำของชีวิตเราที่จะนำไปสู่ความสงบหรือไม่สงบทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราถ้าจิตใจของเราไม่สงบเนี่ยจึงเป็นว่าเราถึงมีความทุกข์นะทุกข์ตรงนี้ก็คือทุกข์ของความไม่สงบของใจและเราก็สามารถที่จะชนะสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าใจของเราเนี่ยถ้าเรายังไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยใจนั้นก็เหมือนสัตว์ป่านะซุกซนไปตามภาษาใจเป็นของที่จับต้องได้ควบคุมได้ยากที่สุดจับต้องได้ยากนะจึงว่าใจของเราจึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่เราจะทำยังไงให้จิตใจของเราอยู่ในอำนาจของเราหมายถึงว่าเราจะอยู่อำนาจเหนือจิตแต่ที่ผ่านมาจิตอยู่ในอำนาจเหนือเรานี่หมายถึงว่าภารกิจของเราก็คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของเราให้ได้เราอยากจะอยู่อย่างไรภาวะใดเราก็จะอยู่ในตามความพอใจหรือชอบใจของเราแต่ทุกครั้งที่ใจของเราเนี่ยเรายังอยู่ในอำนาจของเขาเนี่ยก็เลยว่าเราควบคุมเขาไม่อยู่เขาเป็นผู้เหนือเราแต่เราไม่เหนือจิตนะไม่เหนือจิตใจของเราก็ทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากอันนี้เราก็ต้องมาศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยพยายามที่จะหาทางที่จะชนะจิตใจของเราความจริงแล้วเนี่ยเราก็ควรจะชนะนะเพราะว่าเป็นจิตของเราเองแต่กับเราควบคุมอะไรไม่ได้เท่ากับเราพ่ายแพ้นะสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจของเรานั้นอำนาจที่อยู่เหนือจิตใจของเรานั้นก็คือกิเลสต่างๆและกิเลสต่างๆที่เรายอมสยบอยู่ในจิตใจของเรานั้นก็เป็นผู้มีอิทธิพลเราเองก็พอใจกับเขามานานความพอใจหรือความยินดีหรือความสยบอยู่กับเขานั่นเองจึงเป็น
ที่มาของการที่คิดจะต่อสู้พูดง่ายๆก็คือว่าเราเคยร่วมหัวจมท้ายกับเขาเป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนแต่บัดนี้เราจะเป็นศัตรูกับสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยจึงเป็นเรื่องยากลำบาก เท่ากับว่าเราจะทำสงครามกับสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยมาก่อนแล้วตอนนี้เราจะเป็นศัตรูกันใจหนึ่งก็อยากจะออกจากสิ่งเหล่านั้นแต่ใจหนึ่งก็สมยอมกับสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเนี่ยเกิดการแก้ไขอย่างยากลำบากฉะนั้นกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือกามกิเลสกามนี่แหละจึงว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะกามเนี่ยถือว่าครอบครองจิตใจของเรานี่มานานฉะนั้นกามเนี่ยเราหมายถึงว่าจิตเรายินดีทั้งปวงเป็นกามหมดเลยรวมทั้งความยินดีในหญิงและชายด้วย ฉะนั้นเราจะเห็นว่าความยินดีในโลกนี้เนี่ยชื่อว่ากามหมดเลยเช่นตายินดีรูปหูได้ยินรูหูยินดีเสียงจมูกยินดีกลิ่นลิ้นยินดีรสกายถูกต้องสัมผัสใจยินดีอารมณ์เขาเรียกว่ายกกามยกใจเป็นผู้เสวยทั้งหมดนะ อารมณ์ของสิ่งทั้งห้านั้นยกกระจายไปที่หกนะใจไปที่หกเนี่ยใจเป็นผู้ตัวเสวยของสิ่งทั้งห้าเขาเรียกว่ากามคุณห้ารวมขั้นใจเป็นหกแล้วก็ความยินดีทั้งหญิงและชายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ความยินดีตรงนี้เองจึงเป็นความสนิทชิดเชื้อที่เรา เคยกับเขามานานแต่บัดนี้เราจะประกาศความเป็นศัตรูนะกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความยากลำบากเป็นความที่เราจะต้องต่อสู้กับตัวเองแสดงว่าศัตรูที่ตัวสำคัญที่สุดก็คือความคุ้นเคยความสนิทชิดเชื้อของตัวเองนะทำให้เราได้เกิดความสู้ มักจะสู้ไม่ค่อยได้เพราะใจหนึ่งเราก็คุ้นเคยอย่างมากมายกับสิ่งเหล่านี้ใจหนึ่งอยากจะออกห่างบางครั้งก็ห่างมาบางครั้งก็สมยอมที่จะต้องไปกับเขามันก็เลยว่าสู้บ้างยอมบ้างอย่างนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยยากลำบากต่อการที่จะทำจิตของเราให้พ้นแต่คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสติปัญญา ก็ทำให้เราได้คิดว่าการที่เราไม่สู้เราเป็นทาสนั้นเขาแล้วก็บวกลบคูณหารแล้วเนี่ยเราเห็นว่าสุขอันที่เราได้รับกับทุกข์ที่ตามมานั้นมากกว่าจึงเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยยอมสละสุขเก่าที่เราคุ้นเคยนั้นเสียหวังว่าข้างหน้าเนี่ยความสุขที่มาก กว่าที่เราสละนั้นมีอยู่จึงเห็นว่าละความสุขนั้นเสียหวังความสุขข้างหน้าที่จะเป็นไปความสุขนั้นก็คือเนกขัมมสุขซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นเนกขัมมสุขนี้ก็คือความสุขของการออกจากกามเหมือนกับว่าเราอาศัยกามแล้วเสวยแล้วมีความสุข แต่คิดว่าความไม่มีกามนั้นสุขยิ่งกว่าการมีกามนั้นอีกสุขนั้นคงจะเป็นความสุขที่สะอาดแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์เราจึงว่าสละความสุขที่เราคุ้นเคยนั้นเสียหวังความสุขที่ยังไม่เคยคุ้นเคยนั้นว่าจะเกิดแก่เราอันนี้ก็เลยว่าเหมือนกับว่า เราสละสิ่งที่เราคุ้นเคยนั้นหวังว่าสิ่งที่คุ้นเคยใหม่นี้ที่เราจะเข้าไปสู่นั้นเห็นว่าน่าจะสู่ความสุข
มากกว่าความสุขที่ตัวเองเคยคุ้นเคยก็คือเนกขัมมสุขอันนี้เนกขัมมสุขเนี่ยเกิดช้าเกิดยากค่อยๆเกิดจึงเป็นความที่เราเนี่ยต้องอดทนเหมือนกับว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานจะต้องข่มขี่จิตใจของเราที่คุ้นเคยนั้นมากมายเพื่อให้ใจของเรานั้นได้ไปสู่จุดหมายปลายทางใจหนึ่งก็คอยจะไหลไปสู่ความดั้งเดิมของเราใจหนึ่งก็อยากจะออกจากตรงนั้นทีนี้นักปฏิบัติต้องมีปณิธานในตัวเองว่าเราคุ้นเคยเรามีแล้วเราเคยแล้วแต่ความคุ้นเคยใหม่หรือการที่จะปราศจากสิ่งที่เราคุ้นเคยนั้นเรายังไม่มียังไงถ้าเราจะเอาจริงจังเนี่ยเราควรจะตั้งมาตรฐานของเราให้เด็ดเดี่ยวว่าเราจะยอมเรื่องนี้ไม่ได้เราหวังว่าความสุขที่ระดับนั้นจะมีความสุขยิ่งกว่านะจึงว่าหวังว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งของชีวิตเมื่อก่อนเราเลือกทางเก่านั้นเป็นทางเลือกของชีวิตมานานนานนมแล้วเนี่ยเราเห็นว่าเลือกแล้วเรามีแล้วเราเรียนรู้แล้วเราสมยอมแล้วเนี่ยบวกลบคูณหารเราเห็นว่าทุกโทษมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์นะแต่ว่าโทษก็เห็นยากเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เห็นเราเห็นขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่มีโทษมากมายแต่โทษในสิ่งที่เราคุ้นเคยมันก็ยากที่เราจะสละออกแต่เราจำเป็นจะตั้งปณิธานของจิตใจของเราว่าเราจำเป็นต้องออกแต่เมื่อรับธรรมจริงๆแล้วเราจำเป็นจะต้องมีการมีเป้าหมายของการกระทำอย่างชัดเจนลงมือทำแล้วก็ทำจริงๆนะสละก็สละจริงๆก็จะได้จริงๆไม่งั้นแล้วเราจะต่อสู้เนี่ยละล้าละหลังอยู่เนี่ยมันคงจะชนะไม่ได้เพราะนั้นจิตใจของคนเราทั้งอันแรกเนี่ยเราจะต้องเคลียร์ปัญหาเราก่อนก็คือว่าจิตใจของเราไม่สงบเนี่ยเพราะความยินดีในโลกนี้ก็คือกามคุณเนี่ยเป็นตัวหลักทำให้เราไม่สงบเราจำเป็นจะต้องเคลียร์ปัญหานี้ก่อนก็คือความที่เราจะต้องกำจัดกามคุณออกจากใจเรานะเราจะทำสมาธิก่อนอย่างไรเนี่ยสมาธินั้นก็ยังไม่ปราศจากกามคุณหลังจากเราออกสมาธิมาจิตของเราก็ยังคุ้นเคยกับกามคุณอยู่นั่นเองจึงทำให้จิตเรานั้นออกไปอีกออกไปสู่กามคุณอีกแล้วเราก็สงบอีกโดยการทำสมาธิอีกแต่ออกมาแล้วก็หล่นไปสู่กามคุณนั่นอีกเราทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะไม่พบจุดจบแน่ของปัญหาเพราะการทำความสงบนั้นเป็นเพียงแต่หลบไปหลบลี้หนีกิเลสไปสงบอยู่เท่านั้นยังไม่ได้เคลียร์ปัญหาว่ากามคุณอยู่ในจิตใจของเรานั้นยังไม่ได้แก่ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงมองว่าเราจะต้องมีปัญญาว่าเรามัวแต่หนีเขาแต่เขาไม่เคยหนีเราเลยเราจะพ้นเขาได้อย่างไรหนีเขาหนีความวุ่นวายเข้าในสมาธิแต่เมื่อออกจากความเป็นสมาธิแล้วก็ยังเจอเขาอยู่อีกการหนีของเราก็ไม่สามารถจะรอดนะฉะนั้นสมาธินั้นเป็นเพียงการหลีกเล่นชั่วขณะหนึ่งและการเข้าสมาธิเราไม่สามารถจะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้เช่นว่าการเข้าสมาธิของเราเนี่ยเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยออกมาอีกเลยทะลุไปฝั่งโน้นเลยแล้วก็จิตใจเราก็สงบตลอดกาลเลยถ้าอย่างนั้นก็จะดีแต่สมาธิของเราที่เราเข้าไปนั้น
ตันยังไงต้องออกทางเก่าไม่สามารถจะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งหรือทะลุไปข้างหน้าเลยไม่ได้แสดงว่าเข้าตรงไหนเวลาออกก็ออกตรงนั้นนี่คือปัญหาว่าเราจึงหนีเขาไม่ได้หนีเขาไม่รอดนะจะหนียังไงตะได้ล่ะ เมื่อทางนั้นมันเป็นทางตันกิเลสเองก็ไม่ได้เข้าไปตามสมาธิที่เราทำเราเข้าสมาธิไปเนี่ยกิเลสก็รออยู่ข้างนอกเขารู้นะว่ายังไงเสียเราก็ต้องออกมาทางนั้นเขารู้ล่วงหน้าแล้วรู้ก่อนเราแล้วนะเขาจึงไม่ตามเราไปเพราะขณะที่เราเข้าไปในสมาธินั้นเนี่ย เราทิ้งตาไว้ทิ้งหูไว้ทิ้งจมูกลิ้นกายใจไว้ทิ้งกายไว้ใจไปหลบอยู่ข้างในเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยตาก็ทำงานหูก็ทำงานจมูกลิ้นกายใจก็เลยทำงานตามมันก็เข้าสู่ร่องเดิมรอยเดิมร่องรอยเดิมก็ยังมีอยู่ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะหนียังไงไม่รอดแล้วเราจะหนีอีกต่อไปได้อย่างไรได้ยังไง วิธีการหนีอย่างนั้นเป็นวิธีดั้งเดิมที่เราเคยทำมาแล้วก็ทำอีกทำแล้วทำเล่าเท่ากับเรายืนอยู่จุดเดียวก็คือตันแต่สุดท้ายก็คือเราจะใช้วิธีทางหรือว่าแนวทางเดิมๆวิธีเดิมๆกรรมวิธีเดิมๆไม่ได้ผลไม่ได้ผลแน่นอนนะเพราะเมื่อก่อนที่เราจะทำสมาธิเนี่ย กิเลสก็รู้ว่าเราจะทำจะสู้เขาแบบเขาเรียกว่าสู้แบบไหนเขาอ่านใจเราออกนะกิเลสก็มองแล้วว่าไอ้คนนี้นั่นเหรอจะมาสู้กับเรากิเลสสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าเราสู้เขาด้วยวิธีไหนก็วิธีเดิมๆ ยังไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยเขาก็รู้อ่านเกมเราได้ว่าเราจะสู้เขาด้วยวิธีไหนเพราะเท่าที่ผ่านมาสู้วิธีเดิมๆทั้งนั้นเลยเหมือนกับเราลบค่าศึกเนี่ยเราลบวิธีนี้เนี่ยมานานนักและก็วิธีนี้เราแพ้ทุกครั้งแต่ก็ยังใช้วิธีเดิมๆจนว่าค่าศึกนะเดาใจเราออกว่าคนที่จะสู้กับเขานั้นเป็นลูกไม้เดิมๆ วิธีเดิมๆเราลบร้อยครั้งแพ้อย่างเดียวเพราะเขาอ่านใจเราออกว่าจะสู้เขาด้วยวิธีใดนะฉะนั้นนักปฏิบัติก็ยังขืนทำแบบเดิมนั่นแหละแล้วจะชนะได้ยังไงคนที่จะชนะข้าศึกได้เนี่ยข้าศึกประเมินการกระทำของเราไม่ออกเลยหมายก็ว่าข้าศึกยังไม่รู้ว่าเราจะสู้เขาด้วย ลูกไม้ไหนเล่เหลี่ยมไหนอุบายไหนซึ่งข้าศึกประวันพันพึงว่าเราจะสู้เขาเนี่ยเกมลุกของเราจะลุกแบบไหนเนาะเนี่ยเขาอ่านความรู้สึกเราไม่ได้ไม่ออกนั่นคือข้าศึกจะกลัวกลัวเราแต่นี้เนี่ยเขาอ่านเราได้สบายเพราะวิธีเดิมๆนั่นเองเมื่อไรก็เอ้าถึงเวลาก็มานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรง ทำจิตให้นิ่งถามอย่างนี้ทุกครั้งช้ายากนะชนะยากเท่ากับว่าเราสู้แบบวิธีเดิมๆจนเขาเนี่ยเดาใจเราได้หมดเลยแล้วเราจะทำสงครามกับเขาเนี่ยด้วยวิธีเดิมๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าลบร้อยครั้งแพ้อย่างเดียวเพราะเขาเดาได้ว่า คนนี้น่ะเหรอจะสู้เขาเดี๋ยวเขาก็นั่งสมาธิมาสู้เรายังไงสมาธินั้นก็ตันออกมาก็ไม่พ้นเราหรอกเขารู้เลยว่าเข้าสมาธิเนี่ยเขาไม่ตามหรอกเดี๋ยวออกมาก็เจอกันเขาก็รออยู่ข้างนอกสิออกมาก็เจอจริงๆอันนี้ก็คือว่าการนำสมาธิของเราเนี่ย ไม่มีอุบายไม่มีความฉลาด ที่จะชนะได้ทีนี้ก่อนอื่นคนเรา
การกระทำกรรมฐานเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเนี่ยเราชนะเขาไม่ได้หรอกเข้าใจผิดอย่างไรคืออย่างนี้คือแรกๆเนี่ยคนเราเนี่ยคิดว่าการทำสมาธิเนี่ย ถ้าเราอยากได้สมาธิเนี่ยเราก็ต้องทำสมาธิสิถ้าเราอยากได้สมาธิเราก็ทำสมาธิเมื่อเราทำสมาธิเราก็ได้สมาธิอันนี้คนที่คิดอย่างนี้เนี่ยถือว่าคิดผิดนะ เมื่อเราอยากได้อันไรเราก็แสวงหาอันนั้นอยากได้สมาธิเราก็ทำสมาธิเราถึงจะมีสมาธิคิดอย่างนี้ผิดนะบางคนเอ้าผิดยังไงมันก็ถูกแล้วนะมันก็ถูกนั่นนะคืออย่างนี้ ทางที่ถูกเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ทางคิดอย่างนี้ผิดนะแต่เราบอกว่าเอ๊ะผิดยังไงมันผิดตรงไหนก็อยากได้สมาธิก็ทำสมาธิดิแล้วผิดยังไงทางที่ถูกถูกยังไงล่ะถ้าเราอยากได้สมาธิเนี่ยเราควรลดกิเลสลงถ้า การลดกิเลสลงเท่าไหร่สมาธิเราก็จะได้เองอย่างนี้คิดถูกถ้าเราได้อยากได้สมาธิเนี่ยเราจะต้องลดกิเลสลงเราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิ ถ้ากิเลสเราลดลงเท่าไหร่สมาธิก็จะมาเองนะอันนี้ก็คือว่าแนวทางแนวความคิดของคนเราความคือความคิดเห็นก่อนความคิดเห็นของคนเราเนี่ยว่าความคิดเห็นแต่ละบุคคลเนี่ยจึงตั้งความเห็นความคิดเห็นไว้เป็นหัวหน้าของการทำ อันดับแรกที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยความเห็นของเราต้องถูกต้องก่อนถ้าผิดเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายนะฉะนั้นความเห็นว่าเราอยากได้สมาธิก็พากันนั่งสมาธิพากันทำสมาธิแล้วสมาธิของเราเนี่ยก็จะได้ตามนั้นเราก็จะสำเร็จประโยชน์ความคิดเช่นนี้ผิดนะ ความคิดที่ถูกก็คือว่าถ้าเราอยากได้สมาธิเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเราต้องลดกิเลสลงถ้าเราลดกิเลสลงสมาธิก็จะมาเอง อันนี้คือคิดถูก ฉะนั้นคนโดยมากเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้คือความเห็นเนี่ยมันเหมือนก็ว่าสมมติว่าเราอยากได้เงินเราก็หาเงินสิวิ่งหาเงินอย่างนี้คิดผิดนะ ถ้าเราคิดถูกเนี่ยว่าเราอยากได้เงินต้องทำงานสิถึงจะมีเงินมาเงินไม่ต้องวิ่งหาแต่วิ่งหางานไว้แล้วถ้าเราท้อได้ทำงานเรามีงานเงินก็จะมาเองเข้าใจไหมอันนี้คิดถูกนะถ้าเราไม่สบายเราป่วยก็วิ่งหาความสบายสิ แล้วเราจะได้มีความสุขคิดอย่างนี้ก็ผิดนะ
ถ้าเราป่วยอยู่เนี่ยเราไม่สบายเนี่ยแล้วก็วิ่งหาความสบายอย่างนี้คิดผิดนะไม่ถูกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทางที่คิดถูกก็คือว่าเราไม่สบายเราป่วยอยู่ถ้าเราอยากได้สบายก็ให้โรคมันลดลงสิถ้าโรคเราลดลงความสบายก็จะมาเอง เข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจคือเราอย่างที่เราหนีเราร้อนเนี่ยเราหนีความร้อนไปหาถ้าเรารู้ว่าร้อนนะถ้าอย่างนั้นเราไปหาความเย็นมาแก้อย่างนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทางที่ถูกยังไงถ้าเราร้อนเนี่ยเราไม่ต้องหนี ไม่ต้องวิ่งหาความเย็นแต่เราลดความร้อนลงถ้าความร้อนลดลงความเย็นก็จะมาเองฉะนั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยมีเป้าหมายว่าเราอยากได้สมาธิก็วิ่งหาสมาธิทำสมาธิกันแนวทางนี้เนี่ยจะไม่พบสมาธิหรือพบสมาธิก็จะหลุดมือไปจะไม่ได้ครอบครองสมาธิ ทำให้การทำกรรมฐานไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้คนที่มองถูกเนี่ยก็คือว่าเราอยากได้สมาธิเราต้องลดกิเลสลงถ้ากิเลสเราลดลงเราก็จะได้สมาธิขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาเหมือนกับว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยวิ่งหาสมาธิอีกบุคคลหนึ่งไม่วิ่งเพียงแต่ลดสาเหตุของสมาธิ ลดสาเหตุของการเป็นสมาธิได้ก็คือว่าถ้าจิตเราไม่มีสมาธิเนี่ยถ้าจะให้เกิดสมาธิก็คือสาเหตุของจิตไม่มีสมาธิก็เพราะจิตมีกามอยู่ถ้ายังไงเราลดกิเลสลงสิลดกิเลสกามลงไปสมาธิก็มาเองเราก็ไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเหมือนกับว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยวิ่งหาโดยตรงแต่บุคคลหนึ่งวิ่งหาโดยอ้อม มันก็เลยทำให้เราเนี่ยได้มองว่าความคิดเห็นของมนุษย์เราเนี่ยคิดเห็นไม่เหมือนกันก็เลยว่าทำไม่เหมือนกันเหมือนบุคคลที่จะไปจับปลาเนี่ย ในสระในหนองน้ำเนี่ยถ้าเราอยากได้ปลาก็เอาเครื่องมือไปจับปลาสิคนก็ เอาเครื่องมือไปเอาอะไรเอาแหเอาอวนเอาตาข่ายไปดักปลาจับปลาแต่คนหนึ่งเนี่ยไม่บอกไม่ทำอย่างนั้นบอกว่าถ้าเราอยากได้ปลาเนี่ยเราก็สูบน้ำออกสิแล้วปลามันจะได้แต่ไม่ต้องเอาเครื่องมือไปมันแนวคิดมันต่างกันนะสมมติว่าคนนี้ ไม่เอาตาข่ายไปไม่เอาแหไม่เอาอวนไป แล้วก็ไปสูบน้ำเอาจากสระน้ำนั้นหนองน้ำนั้นแล้วจะได้ปลาไหมได้ได้เยอะด้วยได้หมดเลยแต่ถ้าเอาแหเอาเครื่องมือไปดับปลาจับปลาเนี่ยได้ปลาไหมก็ได้แต่ได้น้อยได้บ้างไม่ได้บ้างได้ปลาสร้อยปลาซิวไปไม่ได้หมดนะเพราะว่า ปลาอาศัยน้ำแล้วเราไม่ชำนาญน้ำแต่เขาชำนาญน้ำฉะนั้นการจับปลาของเรายากลำบากเพราะเรากลับในสิ่งที่เขาคุ้นเคยแต่เรากลับไม่คุ้นเคยในสิ่งนั้นฉะนั้นการที่ว่าเราจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิเนี่ย จึงว่าเราจะต้องเข้าใจระบบทีนี้ระบบเนี่ยก็คือว่า เราต้องเข้าใจว่าการที่เราไม่มีสมาธิหรือการที่จิตของเราไม่ตั้งมั่นจิตของเราแส่สายเพราะอะไรเพราะมีอารมณ์ทีนี้อารมณ์เป็นสาเหตุของจิตเราไม่ตั้งมั่น
อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยทำให้จิตเราแส่สายเราก็พยายามที่จะตั้งจิตให้ตั้งมั่นในท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นอยู่เสมอโดยที่ว่าไม่สนใจในอารมณ์นั้นจะมากน้อยอย่างไรไม่สนใจเปรียบเหมือนกับว่าบุคคลที่จุดเทียน ที่ผ่าฝ่ากระแสลมอยู่เหมือนกับว่ามีลมพัดลมแรงอยู่ตัวเองก็จุดเทียนเล่มเล็กๆเนี่ยต่อสู้กับกระแสลมนั้นไปเวลาจุดข้างใดมันค่อยจะดับเวลาจุดก็มือของเราเนี่ยปกป้องไว้แต่ปกป้องยังไงความแรงของลมนั้นก็ยังมากก็สุดท้ายก็จุดแล้วก็ดับ จุดแล้วก็ดับหรือจุดแล้วเนี่ยไม่ดับก็ไปอีกระยะหนึ่งก็ดับอีกจุดไปสักระยะหนึ่งก็ดับอีกเพราะอะไรเพราะว่าลมนั้นพัดอยู่เหมือนบุคคลที่จุดเทียนแล้วก็เปิดพัดลมนั่นแหละจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับแล้วก็ทำวิธีเดิมๆนั้น สักร้อยครั้งสักพันครั้งแล้วจะบรรลุผลเป้าหมายไหมบางครั้งก็อยู่ได้นานหน่อยแต่ก็ดับบางครั้งก็แค่จะจุดที่แรกก็ดับแล้วที่บางครั้งยังไม่ทันจุดเนี่ยมันก็จุดไม่ได้แล้วยังไม่ทันได้จุดมันก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้แล้วเราก็ทำอย่างนั้นนะ ด้วยวิธีเดิมๆทีนี้คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะจุดเทียนเนี่ยเขาลองอยู่สองสามครั้งเท่านั้นเขาพอแล้วนะคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะทดลองอยู่สองสามครั้งหรือไม่มากนักเขาก็เริ่มประเมินผลของการกระทำนั้นว่าเราจุดเทียนแล้วเนี่ยดับแล้วเราก็จุดอีกก็ดับอีกจุดแล้วก็ดับอีกเนี่ย ยังไงเสียเราต้งพิจารณาแล้วละ่ะใช้ปัญญาแล้วละ่ะว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการแก้ไขว่าทำไมไฟเราถึงดับเราต้องค้นหาเหตุแล้วอ๋อที่จุดเทียนแล้วเนี่ยไฟเราดับเพราะมันมีลมลมเป็นสาเหตุของไฟดับทำให้ไฟดับถ้าอย่างนั้นเราไปแก้ แก้ปัญหานี้เนี่ยเรื่องลมก่อนดีไหมแล้วค่อยจุดไฟเราแก้ที่ลมก่อนว่าลมที่มีอยู่เนี่ยทำยังไงลมนี้จะไม่มีเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยการจุดไฟค่อยจุดทีหลังก็ได้อันดับแรกอย่าไปรีบจุดไฟเพราะเรารีบจุดไฟมาหลายครั้งพอสมควรแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วว่า น่าจะยุติก่อนเพราะจุดที่ไรก็ดับจุดที่ไรก็ดับขืนจุดอยู่อย่างนี้เนี่ยก็คงจะไม่สำเร็จถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเราจะต้องค้นหาว่าอะไรเป็นสาเหตุของการดับของไฟนั้นอ๋อลมถ้าอย่างนั้นเราแก้ที่ลมก่อนไม่ดีหรืออารมณ์มาจากไหนอ่ะอ๋อโน่นมาจากพัดลม ถ้าอย่างนั้นเราไปเดินไปปิดพัดลมก่อนเมื่อพัดลมนั้นปิดแล้วค่อยจุดไฟถ้าพัดลมนั้นปิดแล้วลมไม่มีการจุดไฟครั้งเดียวไฟก็ติดแล้วไฟก็ไม่ดับอันนี้คือการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีฉะนั้นเราจะรีบดับจุดไฟอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจลม ไม่ใช่การกระทำที่ถูกต้องนะการกระทำถูกต้องก็คือเราทำพอสมควรแล้วก็เห็นว่าทำแล้วไม่รอดเราก็ต้องมาแก้ที่สาเหตุแล้วล่ะขืนทำอย่างเดิมนั้นไปเนี่ยเราคงจะไม่พบจุดจบของปัญหาเรื่องนี้อันนี้อุปมาให้ฟังว่าเราทำสมาธิมาหลายครั้งแต่ละครั้งแล้วเนี่ย จิตคอยจะล้มอยู่เลย
ทำแล้วก็ไม่นิ่งทำแล้วก็ดับจิตตั้งมั่นหน่อยเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็มีอารมณ์แล้วเราก็คืนทำอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วบางคน10 ปีบ้าง20 ปีบ้างนั่งสมาธิเดี๋ยวก็ไม่เป็นอีกแล้วเดี๋ยวเป็นหน่อยก็เป็นอารมณ์อีกแล้วสมาธินั้นเหมือนไฟ เราประคับประคองการทำสมาธิเหมือนการประคับประคองดวงไฟที่จุดในเทียนลมนั้นเหมือนอารมณ์ลมนั้นเหมือนอารมณ์ที่พัดอยู่เราจะจุดเทียนท่ามกลางอารมณ์ฝ่าไปเนี่ยเราไปไม่ค่อยรอดเพราะอะไรเพราะไฟมันคอยจะดับ เราทำสมาธิฝ่ากระแสอารมณ์ไปทำมักไม่ค่อยรอดเพราะอะไรเพราะจิตเราคอยจะล้มคอยจะดับคอยจะแกว่งในที่สุดสมาธิเราก็ไม่ได้ได้มาก็หลุดมือไปจุดทีไรครั้งใดก็นับหนึ่งทุกครั้งเหมือนกับเราทำอยู่ที่เดียวในซ้ำซากมานานนมหลายปีแล้วเราจะทำต่อไปอีก อย่างนั้นหรือทำวิธีเดิมๆนี้อย่างนั้นหรืออีกต่อไปเหมือนกับคนที่จุดเทียนนั้นจุดอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ดับก็จุดใหม่เขาไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นหรือเขาคิดแค่ว่าจะจุดเทียนอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าพัดลมเปิดอยู่เราคิดดูทีว่าคนนั้นจะคิดถูกไหม ไม่ใช้ปัญญาเข้าไปแก้อันนี้ก็เหมือนกันว่าเราทำสมาธิมา10 ปี20 ปี30 ปีบางคนนะทำมันนานตั้งแต่เด็กๆทำทีไรก็จิตก็ล้มทำทีไรออกสมาธิจิตก็แกว่งแล้วก็สู้ใหม่สู้ใหม่สู้ใหม่โดยที่ไม่สนใจว่าอารมณ์มาทิศทางไหนไม่รู้ข้าจะจุดอย่างเดียวข้าจะทำสมาธิสู้อย่างเดียว ไม่ต่างอะไรกับจุดเทียนฝ่ากระแสลมฉะนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจุดเทียนไปพอสมควรเขาเริ่มประเมินผลเลยคนที่มีปัญญาเขาจะทำอย่างนี้เขาจะทำสมาธิมาไม่มากหรอกทำไปพอสมควรรู้สึกว่าสมาธิที่ทำเนี่ยสู้ไม่ไหวแล้วเช่นว่ามานั่งสมาธิกันเนี่ย ทำจิตให้สงบเนี่ยจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างอยู่อย่างนั้นเนี่ยระยะหนึ่งเขาก็เริ่มประเมินผลแล้วว่าถ้าเราทำวิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆเราก็คงสู้เขาไม่ได้หรอกยังไงเราจะต้องใช้ปัญญาแล้วล่ะว่าการที่จิตเราไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นเพราะอะไรเป็นสาเหตุของการไม่ตั้งมั่นเพราะกิเลส เพราะอารมณ์อารมณ์คือกิเลสฉะนั้นเรามาแก้กิเลสก่อนไหมแล้วค่อยมานั่งสมาธิกันใหม่แสดงว่ากิเลสก็อย่างหนึ่งเทียนก็อย่างหนึ่งไฟที่จุดในเทียนนั้นก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกัน การที่เราจุดเทียนนั้นนั่นคือการตั้งมั่นหรือทางทำสมาธิเมื่อเทียนดับนั้นเหมือนสมาธิของเราล้มเหลวนะเมื่อจิตเราไฟดับนั้นคือสมาธิของเราล้มเหลวก็คือไม่มีสมาธิถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราทำพอระยะหนึ่งแล้วก็สรุปผลว่าทำอย่างนี้ไปเนี่ยเราคงไปไม่รอด ถ้าอย่างไรเราต้องใช้ปัญญาเข้าไปแก้เมื่อปัญญาเราไปตรวจสอบแล้วว่าการที่ทำสมาธิไปแล้วเนี่ยสมาธิของเราไม่ตั้งมั่นหรือตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็พังไปอีกเราต้องคิดว่าสาเหตุมาจากอารมณ์มาจากกิเลสเราถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไปละกิเลสไปละอารมณ์ก่อนแล้วค่อยคิดอ่านจะจุดเทียนก็จุดทีหลังก็ได้ จะรีบจุดไปทางไหนในเมื่อลมมันยังมีอยู่จะรีบจุดไปทำไมรีบจุดก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรฉะนั้นถามว่าถ้าอย่างนั้นกิเลสหรืออารมณ์นั้นมาจากไหน
อ๋อมาจากนู่นเครื่องพัดลมที่เปิดอยู่เราก็ไปปิดพัดลมก่อนแล้วค่อยมาจุดเทียนทีหลังอันนี้ก็เหมือนกันว่าคนเราเนี่ยจะต้องทำไรเราจะต้องเอากิเลสออกก่อนแล้วค่อยไปทำสมาธิอีกทีหนึ่ง นะเราต้องเอากิเลสออกก่อนแล้วค่อยไปนั่งสมาธิจิตเราถึงจะตั้งมั่นเหมือนเราต้องปิดพัดลมก่อนแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิแล้วสมาธิก็จะได้เองเข้าใจไหมแต่ทีนี้เราไม่ทำอย่างนั้นเราคิดว่าเราจะเอาสมาธิเนี่ยไปฆ่ากิเลส เราต้องทำสมาธิก่อนเพราะเมื่อเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสทุกคนมีแนวทางคิดอย่างนี้ส่วนมากหรือทั้งหมดก็ไม่รู้นะคิดอย่างนี้ทั้งนั้นเลยถ้าอย่างนี้ก็เป็นทำนองเดียวกันว่าเราจะจุดเทียนให้ติดก่อน แล้วเมื่อไฟเนี่ยติดอยู่ในเทียนแล้วจะเอาไฟของเราเนี่ยที่ในเทียนเนี่ยไปฆ่าลมไปทำลายลมหวังว่าเราจุดเทียนให้ติดก่อนแล้วไฟดวงนี้จะไปฆ่าลมเองเป็นความเห็นเช่นเดียวกันในความเข้าใจส่วนมากคนจะเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสเท่ากับว่าเราจะจุดเทียนให้ติด ให้เป็นไฟก่อนตั้งมั่นก่อนแล้วเอาไฟเหล่านี้ไปฆ่าอารมณ์ฆ่าลมความคิดมันคิดได้นะแต่การกระทำมันได้ไหมเราคิดว่าจะเอาเทียนไปทำลายลมนะอะไรทำลายอะไรเราเทียนทำลายลมหรือลมทำลายไฟเทียนนะ อะไรฆ่าอะไรอะไรทำลายอะไรเราจะเห็นว่าถ้าเราเอาไฟเนี่ยไปทำลายลมลมต่างหากที่ทำลายไฟไม่สามารถไฟจะทำลายอารมณ์ได้แต่ลมต่างหากสามารถจะทำลายไฟได้ถ้าเราคิดว่าจะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลส กิเลสต่างหากที่จะฆ่าสมาธิเราตายเป็นอันเดียวกันเป็นคำพูดอันเดียวกันฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าจะทำสมาธิเนี่ยไปฆ่ากิเลสกิเลสต่างหากที่จะฆ่าสมาธิเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะจุดเทียนเนี่ยฆ่าลมลมต่างหากที่จะพัดเทียนนั้นดับไม่ใช่การต่อสู้ที่ถูกต้อง นะเราถึงทำสมาธิไม่ค่อยสำเร็จกันไม่บรรลุเป้าหมายกันก็เพราะอย่างนี้เองว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยออกมาอารมณ์ก็ทำลายสมาธิพังหมดแล้วนะเราก็ไม่มีสมาธิมีตอนที่เข้าไปออกมาก็โดนมันนะโดนสมาโดนอารมณ์หมดทีนี้เราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะ ทำสมาธิต่อไปควรจะแก้ปัญหาเรื่องลมก่อนว่าทำยังไงลมถึงจะไม่มีทีนี้เราก็เหมือนกันว่าเราจะต้องมาแก้ไขว่าทำยังไงอารมณ์ของเราจะไม่มีถ้าอารมณ์เราไม่มีสมาธิเราก็ตั้งมั่นเองถ้าอย่างนั้นเราต้องสาวหาที่อารมณ์มาจากไหน มาจากกิเลสเราก็คือกามคุณแล้วกามคุณเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนอีกทีหนึ่งมาจากการที่จิตเราส่งออกไปข้างนอกส่งไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างยกใจไว้เป็นตัวรับรู้ นั่นเป็นที่เกิดของเขาแสดงว่าอารมณ์ของเหล่านี้มาจากจิตของเราไปทางตาทางหู
จมูกลิ้นกายใจเมื่อไปแล้วก็ทำให้สมาธิของเราไม่ตั้งมั่นสมาธิของเราก็ล้มเหลวอยู่เนืองนิดถ้าเราทำลายอารมณ์เหล่านี้ได้สมาธิเราก็จะมีเองเป็นการที่ว่าเราจะทำสมาธิ โดยการลดกิเลสลงเท่านั้นสมาธิไม่ต้องวิ่งหาแล้วเราจะได้สมาธิเองเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นงานนี้เนี่ยเราไม่ต้องรีบทำสมาธิหรอกใครจะรีบทำไปก็เหมือนว่าตอนนี้ไปเราไม่ต้องรีบจุดเทียนหรอกพอจุดมาดับหลายเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องรีบไปก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้อะไร ถ้าอย่างนี้เรามาแก้ปัญหาที่เรื่องลมว่าทำยังไงลมถึงจะไม่มีทำยังไงอารมณ์ของเราจะไม่มีถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วล่ะนั่งไปก็ล้มเหลวหมดถ้าอย่างนี้เรามาแก้ที่อารมณ์แล้วอารมณ์นี้กับสมาธินี้เป็นคนละส่วนกันลมก็อย่างหนึ่ง สมาธิเราก็อย่างหนึ่งนะคือแนวทางเนี้ยก็คือคนละอย่างกันฉะนั้นการทำสมาธิกับการกำจัดอารมณ์นี้จึงเป็นคนละทางกันนะเราจะทำทางที่ถูกก็คือว่า เราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องกิเลสเราก่อนว่าทำยังไงกิเลสเราจะลดน้อยถอยลงลดน้อยถอยลงทางที่ดีก็คือว่าเราจะต้องกำจัดกิเลสของเราก่อนฉะนั้นกิเลสเราตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือกามกามคุณนะฉะนั้นกามคุณนี้เองจึงเป็นกิเลสใหญ่โตของเราเนี่ย เราจะต้องลดลงด้วยการทำลายกามนั้นทีนี้กามคุณเหล่านั้นเนี่ยลดลงด้วยอะไรอะไรเป็นตัวทำลายกามนะอะไรเป็นตัวทำลายกามได้เพราะกามเนี่ยเป็นตัวทำลายสมาธิเราแล้วอะไรที่ทำลายกามได้ล่ะ ก็คืออสุภะนะอสุภะอสุภะนะฉะนั้นเราควรเจริญอสุภะก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากที่เราทำสมาธิมาหลายครั้งแล้วก็ปรากฏเป็นผลล้มเหลวมาตลอด ก็คือสมาธิเราเนี่ยไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้ทำมาแล้วก็ล้มไปหมดก็หายทำใหม่ก็หายจุดใหม่ก็ดับแบบนั้นจุดไฟใหม่ก็ดับแล้วเราจะขืนจุดต่อไปคงไม่ได้แล้วก็คงจะเป็นการทำซ้ำซากถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรามาแก้ที่ลมก่อนว่าอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากกามคุณ ตายินดีในรูปหูยินดีในเสียงจมูกได้ยินกลิ่นยินดีในกลิ่นลิ้นยินดีในรสกายยินดีในการสัมผัสถูกต้องยกใจเป็นตัวเสวยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทำลายกามก่อนด้วยอสุภะอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างาม คำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามนะเพราะตัวไม่งามนี่แหละจะเป็นตัวทำลายเขาว่างามซะเพราะว่าการตั้งจิตไว้ในสิ่งที่งามนั้นเป็นกามเราจะต้องกำจัดด้วยความไม่งามนะคำว่างามในที่นี้เนี่ยก็คือว่า ตาสิ่งที่งามของตาก็คือรูปหูก็คือเสียงจมูกคือกลิ่นลิ้นก็คือรสกายก็ถูกต้องสัมผัส
หญิงก็คือชายชายก็คือหญิงนั่นคือความงามที่เราตั้งไว้ความงามนั้นเขาเรียกว่าสุภะสุภะนิมิตความงามนั้นคือสุภะนิมิตสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายทีนี้เราจะฆ่าความงามด้วยความไม่งามนะบางคนคิดว่าสุภะเนี่ยอสุภะเนี่ยแปลว่าไม่งามเนี่ยนึกว่าไม่งามแบบอสุภะสิบอย่างนั้นคือเขาว่าอสุภะนี่แปลว่าความไม่งามเนี่ยไม่งามด้วยกรณีทั้งปวงไม่ว่าร่างนั้นน่ะจะเป็นร่างเน่าร่างเปื่อยร่างสดร่างไม่สดร่างเน่าอย่างไรก็คืออสุภะหมดเลยนะร่างจริงๆของเรานั้นก็คืออสุภะร่างสดๆของเรานั้นก็คืออสุภะอยู่แล้วเพราะว่าอสุภะเนี่ยแปลว่าไม่งามเป็นของไม่งามอันนี้ของไม่งามเนี่ยก็คือว่าเป็นของสกปรกนั่นเองเป็นของปฏิกูลนั่นเองทีนี้เราจะทำลายตัวนี้ก่อนก็คือกามเราคิดว่ากามนี้ทำให้จิตเราไม่ตั้งมั่นถ้าจิตเราจะตั้งมั่นได้เราต้องทำให้กามตัวนี้ลดลงการลดของกามนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความตั้งมั่นของจิตมาทุกขณะอันนี้เราถึงว่าเราจำเป็นจะต้องทำลายกามก่อนความคิดเช่นนี้เนี่ยจะเป็นความคิดที่ถูกต้องฉะนั้นอันดับแรกนักปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าเราควรจะทำลายกามก่อนหลังจากที่เราทำสมาธิล้มเหลวมานานนานมากกว่านั้นก็เสียเวลาเราจะต้องมาแก้ปัญหาว่ากามเป็นสาเหตุทำให้จิตเราไม่ตั้งมั่นหรือตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ล้มพังพินาศไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้เพราะมีกามนั่นเองกามจึงเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมด ทีนี้เราจะต้องแก้ปัญหาว่าฐานรากของเราก็คือจิตเราอยู่ในภาวะปกติเนี่ยกามมันคลองอยู่สมาธิของเราไม่สามารถจะตั้งมั่นเพราะฐานของจิตของเรานี้รวนเละแปรปรวนจึงทำให้เราในฐานไม่ดีเพราะว่ากามคุณเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยจิตของเรากัดแกว่งฐานรากของเราไม่มั่นคงเราจึงว่าเราจะทำฐานรากของเราเนี่ยให้มั่นคงก่อนด้วยสติปัฏฐานที่เราทำสมาธิมานั้นเราทำสมาธิแต่ฐานของเราไม่ดีสมาธิเราก็เลยล้มทุกครั้ง เราจึงว่าการสร้างฐานจำเป็นมากจึงว่าเป็นของจำเป็นที่ทำก่อนเหมือนเราจะปลูกบ้านเนี่ยเราต้องมีทำฐานบ้านก่อนอย่าเพิ่งรีบสร้างบ้านคนเราเนี่ยคอยจะรีบสร้างนะแล้วสร้างแล้วก็ล้มสร้างแล้วก็ล้มเพราะฐานรากไม่ดีแล้วเราคอยจะทำอย่างนั้นอยู่ประจำทางที่ดีก็คือว่าเราจะต้องมาแก้ไขฐานรากก่อนฐานรากต้องมั่นคงสมาธิเราถึงจะไม่ล้มคนส่วนใหญ่ทำสมาธินี่รีบเร่งเกินไปจะต้องเอาสมาธิอย่างเดียวคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาทำพอสมควรแล้วก็
เริ่มประเมินผลแล้วก็หาสาเหตุมาแก้นั่นแหละถึงจะเป็นผู้ที่ สามารถที่จะชนะเรื่องนี้ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทำสมาธิ พอสมควรแล้วก็วางไว้ก่อน หลังจากนั้นแล้วเราจะมาแก้ปัญหาว่าฐานรากของเราเนี่ยโครงเพลงก็คือเพราะกิมีกิเลสกามเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานเพื่อจะทำลายกามตรงนี้ก่อนแสดงว่าการทำสมาธิก็อย่างหนึ่งการทำลายกามก็อย่างหนึ่งทำลายกิเลสก็อย่างหนึ่งไม่เหมือนกัน แสดงว่าการจุดเทียนนั้นก็อย่างหนึ่งการที่มีลมนั้นก็อย่างหนึ่งนะก็ไม่เหมือนกันนะทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้กิเลสมันออกเพราะหลายคนคิดว่าการทำสมาธินั้นแล้วเราจะได้สมาธิไปฆ่ากิเลสนั้นฟังดูเหมือนจะดีแต่ไม่ถูกนะ สมาธิไม่สามารถฆ่ากิเลสได้เหมือนเราจุดเทียนแล้วไปฆ่าลมเนี่ยเทียนนั้นไม่สามารถจะฆ่าลมได้ลมต่างหากที่จะฆ่าไฟของเทียนนั้นได้กิเลสเราต่างหากที่ทำลายสมาธิเราถ้าอย่างนั้นอะไรทำลายกิเลสเราได้ก็คืออสุภะก็คือการเจริญสติปัฏฐาน ฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานนี้จึงจำเป็นว่าเราจะต้องอบรมก่อนถ้าไม่ทำสติปัฏฐานปัญหาจะแก้ไม่ได้เลยไม่ได้ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เนี่ยจึงว่าเราจะต้องอบรมขึ้นมาเพื่อจะทำลายกามโดยตรงฉะนั้นกามเนี่ยจะหมดได้ก็คือสติปัฏฐานสี่ ก็คือการเจริญอสุภะนี่เองอสุภะเนี่ยหมายถึงว่าจะล่างสดล่างเน่าล่างเปื่อยก็ได้เนี่ยให้เราเนี่ยเจริญขึ้นมาเพื่อจะทำลายกามเป็นอันดับแรกเพราะกิเลสเราเนี่ยกามมันครองหัวใจเรามายิ่งใหญ่มากเราจะต้องทำลายตัวนี้ก่อนการทำลายกามเป็นหน้าที่ของอสุภะ ไม่ใช่หน้าที่ของสมาธิการทำลายกามนี้เราจะต้องทำลายด้วยอสุภะนะไม่ใช่การทำสมาธิแล้วสมาธิไปทำลายความคิดเช่นนี้ผิดเมื่อเราทำลายกามได้สมาธิไม่ต้องทำเดี๋ยวเขาก็จะมาของเขาเองแน่นอน แสดงว่าเราไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่วิ่งหาการทำลายกามก่อนนั่นคือเป็นแนวทางที่ถูกต้องฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมากำจัดเรื่องกามเป็นอันดับแรกแม้แต่พระที่บวชมาในศาสนานี้เนี่ยบวชมาปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทำสมาธินะท่านให้เอาเกสาโลมานาขาทันตาจะโจไปเลยให้ทำลายกามก่อน แทนที่ท่านจะให้อานาปานสติหรือให้อย่างอื่นไปท่านไม่ให้นะท่านไม่ให้ก่อนให้อานาปานสติทีหลังแต่เรื่องแรกก็คือเกสาโลมานาขาทันตาตะโจก็คือให้ไปดูผมขนเล็บฟันหนังเพราะตัวที่ไปดูเนี่ยเป็นตัวทำลายกามนะฉะนั้นเท่ากับว่าให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ย เอาใจไว้กับผมขนเล็บฟันหนังทำไมต้องเอาไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของตัวเองเพราะเมื่อเอาไว้แล้วเนี่ยกามจะเกิดขึ้นไม่ได้กามที่ไม่เกิดย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วย่อมบรรเทาลงการที่ตัวเองคิดถึงผู้อื่นทำให้กิเลสเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยการคิดถึงคนอื่น แล้วกามที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะดับลงเมื่อเราเอาใจของเราคิดถึงตัวเอง
นะคิดถึงตัวเองเราคิดถึงตัวเองกามเป็นฝ่ายดับคิดถึงคนอื่นเป็นฝ่ายเกิดเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดถึงผู้อื่นตลอดทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสตลอดถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมา เวลาออกสมาธิมาก็ไปคิดถึงผู้อื่นอีกเท่ากับว่ากามนั้นก็เพิ่มเข้ามาอีกเพราะการคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มของกิเลสนี้อยู่ไปในตัวเองอยู่แล้วเท่ากับว่าเราทำสมาธิไปแล้วเราก็คิดถึงกามไปทำไปก็คิดถึงกามไปทำไปแล้วก็คิดถึงกามไปแล้วเราจะได้ผลหรือ ได้ผลไหมล่ะเวลาเข้าสมาธิก็จิตก็นิ่งเวลาออกมาก็คิดแล้วก็ปล่อยมันคิดบางคนยังบอกว่าตามดูตามรู้ไปเรื่อยก็เท่ากับเราสมยอมกับเขาไปทั้งที่ว่าก่อนหน้ามันก็ไปแบบนั้นแล้วก็เราก็อยากไปดูไปร่วมกับเขาอีกร่วมกันไปของเขายังสนับสนุนว่าเป็นธรรมะซะอีกว่านั่นเป็นธรรมะตามดูตามรู้ตามไปเรื่อย ซึ่งทำให้เราเนี่ยสมาธิที่ไม่มีก็ย่อมไม่มีไปเรื่อยๆนะซึ่งวิธีนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาความเป็นสมาธิของเราเนี่ยไม่สามารถจะยั่งยืนได้คือเท่ากับว่าทำสมาธิไปด้วยแล้วก็คิดถึงเขาไปด้วยเวลาออกสมาธิก็คิดถึงเขา เวลาเราทำสมาธิเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเท่ากับว่าเราทำสมาธิ2 ชั่วโมงแต่คิดถึงเขา22 ชั่วโมงต่อวันหนึ่งอันไหนมันมากมันน้อยล่ะวันหนึ่ง24 ชั่วโมงเนี่ยเราคิดถึงเราทำสมาธิ2 ชั่วโมง แต่เมื่อจิตออกมาเนี่ยเราปล่อยให้จิตไปตั้ง22 ชั่วโมงถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยไฟมันไหม้ก็ไฟมันมากกว่าน้ำแล้วน้ำจะดับไฟได้หรือน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเพราะการคิดถึงกามมันมากกว่าการทำสมาธินิดเดียวอย่างนี้ลบร้อยครั้งแพ้หมดสู้ไม่ไหวหรอก นะสมาธิเราถึงจะไม่มีผลสำเร็จฉะนั้นเท่ากับว่าทางที่ถูกในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะมีการระบบระเบียบหรือการทำอย่างรัดกุมมากแล้วก็มีมาตรฐานก็คือว่าเอาละต่อนี้ไปเนี่ยเราเจริญสติปัฏฐานเราจะไม่ทำเหมือนสมาธิครั้งก่อน เพราะเมื่อก่อนเราทำสมาธิวันหนึ่ง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงแต่ตรงนั้นปล่อยหมดเลยปล่อยเรื่องตามดูมันไปอีกเท่ากับไปส่งเสริมหรือมันก็ไปเพิ่มเติมของเขาทีนี้วิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ไม่สามารถที่จะสำเร็จผลได้วิธีที่สำเร็จผลก็คือว่าต่อนี้ไปจิตของเราเนี่ยคิดถึงเขาเนี่ย เป็นฝ่ายเกิดเราจะพยายามไม่ให้คิดถึงเขาตลอดทั้งกลางวันตลอดทั้งกลางคืนตลอดทั้งชีวิตเราจะพยายามก่อนจะไม่ให้จิตของเราไปคิดถึงใครในโลกนี้เพราะการคิดแต่ละครั้งนั่นมันเป็นผลเพิ่มหรือเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราเองเนี่ยทำสมาธิออกมาเนี่ยทำสมาธิไม่กี่ชั่วโมงออกไปมากกว่าแล้วเราจะชนะได้อย่างไร ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจะเข้าไปแก้ว่าตอนนี้ไปเนี่ยเราจะเอาจิตของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราแล้วก็ตั้งบรรทัดฐานว่าพยายามที่จะตัดจิตของเราไม่ให้อยู่กับใครในโลกให้อยู่กับเราเท่านั้นนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำสมาธิตอนนี้เพราะ สมาธิเนี่ยทำไปอีกทางหนึ่งสติปัฏฐาน4ทำอีกทางหนึ่ง
จึงไม่สามารถจะไปด้วยกันได้ไม่ได้นะเพราะสมาธิเนี่ยเน้นนิ่งอย่างเดียวสติปัฏฐานสี่เน้นคิดอย่างเดียวเน้นคิดอยู่ในตัวเราคิดค้นน่ะหรือเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราไม่สามารถจะเอาสมาธิมาใช้ได้ในสติปัฏฐานสี่หลายคนก็คิดว่า เราจะทำสมาธิแล้วเอาสมาธิมาแก้มาพิจารณาร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เพราะสมาธิเขาเน้นนิ่งอยู่แล้วการพิจารณาร่างกายมันเน้นคิดเนี่ยมันคนละอย่างกันแล้วคิดกับนิ่งเนี่ยมันจะเหมือนกันได้ที่ไหนนะแล้วการทำสมาธิของเราเนี่ยเราทำสมาธิไปเนี่ยคนละทางกันนะฉะนั้นเท่ากับว่า การที่เราเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นทางเส้นหนึ่งที่เราจะต้องทำแบบจริงจังจริงจังก็คือว่าเอาละต่อนี้ไปจิตของเราจะไม่ให้คิดถึงใครไม่คิดถึงเขาให้คิดถึงเราแล้วพยายามที่จะหาทางจะ สกัดกั้นจิตของเราทุกกรณีทุกเวลาไม่ใช่ชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่ใช่3 ชั่วโมงอย่างที่เขาทำกันเราจะทำว่าวันหนึ่ง24 ชั่วโมงเราจะต้องคุมทั้ง24 ชั่วโมงให้ได้ตั้งไว้ก่อน24กับ24เนี่ยสู้ได้อันนี้เราทำสมาธิแค่2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงทิ้งไปทั้ง22 21 22 ชั่วโมง ปล่อยให้ถึงเขาหมดเราสู้ไม่ได้อย่างนี้ก็เลยว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยพุทธองค์ทรงสอนให้เราเนี่ยกลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นให้ทำทั้งวันทั้งคืนเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นทำเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เบื้องหน้าเบื้องหลังทำเมื่อทำทุกวันนะ เบื้องบนเบื้องล่างเบื้องบนก็เบื้องบนเบื้องบนก็ศีรษะเบื้องล่างก็คือปลายเท้าเราจะเอาจิตไว้แค่นี้นอกนั้นเราจะไม่เอาจิตเนี่ยออกไปไหนฉะนั้นสติปัฏฐานสี่จึงว่าเป็นการที่เราจะต้องเอาจิตของเราไว้กับตัวเองอยู่ตลอดทุกเวลานาทีตลอด24 ชั่วโมงเราจะสู้ว่าวันหนึ่งนะไม่ให้จิตของเรานี้ไปตั้งอยู่ที่ บุคคลภายนอกเพราะการตั้งไว้นั้นเป็นที่มาของกิเลสทั้งหมดก็คือกามคุณแล้วเราจะเอาจิตของเราตั้งไว้กับเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงศีรษะนี้เท่านั้นแล้วก็ทำอย่างเนี้ยจนกว่าเราจะชนะแล้วสมาธิเขาจะมาของเขาเอง เข้าใจไหมเท่ากับว่าเราทำแล้วกิเลสเราลดการลดของกิเลสนั้นสมาธิเราจะตั้งมั่นเองงานนี้หมายถึงว่าเราสูบน้ำออกเราลดน้ำลงเดี๋ยวเราจะจับปลาได้เองแบบนั้นเราไม่ต้องวิ่งไล่จับปลาหรอกเพียงแต่เราสูบน้ำให้ลดลงการลดลงเท่าไหร่เท่ากับการจับปลาเราจะได้มากเท่านั้น เราไม่ต้องใช้เครื่องมือไปจับปลาสูบน้ำออกอย่างเดียวนะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าคนนี้นะวันหนึ่งจิตเขาจะอยู่แต่หัวเท้าหัวเท้าคิดจนาอยู่ตัวเราเนี่ยขึ้นลงแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยทำสมาธินิ่งออกมาก็ไปคิดถึงโน่นใครก็รู้คิดอยู่นั่นแหละเขาห้ามก็ไม่ได้ห้ามความคิดก็ไม่อยู่ ห้ามไม่อยู่ก็ตามดูตามรู้ไปยิ่งตามก็ยิ่งไปไปเท่าแล้วไปแล้วก็ไปเล่าไปแล้วก็ไม่หยุดตามก็ดีไม่ตามก็ดีมันก็ไปอยู่แล้วคนไหนจะมีสมาธิกว่ากันนะฉะนั้นคนที่ตั้งกติกาว่าต่อนี้ไปจิตของเราจะไม่คิดถึงใครเราจะคิดถึงตัวเอง เพราะเราคิดถึงเขามาหลายชาติแล้ววุ่นวายหัวใจเหลือเกินนะเป็นที่มาของกิเลสเรามากมาย
บัดนี้เราจะตั้งจิตของเราไว้แค่หัวเท้าเราอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเท่านั้นแล้วเราพยายามที่จะให้เห็นตัวเองขึ้นมานะให้เห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นลักษณะของตัวเองเนี่ยเป็นของปฏิกูล เป็นอสุภะนั่นเองแล้วเราไม่เห็นเราต้องใช้ความจำหรือสัญญาก่อนว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราตั้งสัญญาเหล่านั้นไว้ในใจเราเราเคยเห็นคนตายไหมสรีระมนุษย์เป็นยังไงเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราจำได้เราก็มานึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นแล้วก็นึกถึงแง่ตรงข้ามว่าเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่งามอยู่เนืองนิดยิ่งนึกไปยิ่งนึกไปด้วยอุบายอันชอบที่เราตั้งไว้เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการกามราคะทั้งหลายที่มีอยู่ก็จะลดลงลดลงลดลงเพราะจิตของเราเนี่ยตั้งภาพตัวเองไว้เนี่ยทุกอย่างก็จะลดลงลดลงลดลงตามลำดับเราไม่เปิดโอกาสให้จิตเราเนี่ยคิดถึงใครบุคคลอื่นที่เป็นภายนอกเพราะเราคิดคนเหล่านั้นมาเยอะแยะไปหมดเราจะไม่ให้โอกาสจิตเราไปอย่างนั้น
ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี้เท่านั้นเราก็พิจารณาตัวเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำไม่ต้องทำสมาธิหรอกแล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ตายในแง่ไหนต่างๆนึกไปเถอะแต่ต้องนึกนะห้ามนิ่งนะห้ามนิ่งต้องนึก การนึกถึงตัวเองเป็นอารมณ์เป็นเรื่องปกติของเราที่เราคิดอยู่ในตัวเราอยู่เสมอกามราคะทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเราในจิตใจของเราก็จะออกไปกามใหม่ที่ไม่เกิดก็ไม่เกิดกามเก่าที่มีอยู่ก็จะขุดคุ้ยออกมากามใหม่หมายถึงความคิดใหม่ๆที่เพิ่มอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราตัดเสียนั่นคือกามใหม่ ละกามเก่าที่ฝังอยู่ในจิตเรามากมายก็ขุดด้วยอสุภะเท่ากับว่าใหม่ไม่ให้เกิดเก่าก็ขุดออกไปขุดออกมาขุดออกทิ้งเสียเมื่อละการกระทำอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่ากามจะลดลงตลอดแล้วเมื่อลดลงเท่าไหร่สมาธิเราจะเพิ่มขึ้นในตัวมันเอง วิธีนี้ไม่วิ่งหาสมาธิแต่วิ่งหาการลดกิเลสแล้วสมาธิจะมาเองนะก็เลยว่าเป็นผลที่การกระทำที่ถูกต้องก็คืออย่างนี้เหมือนเราอยากได้เงินแต่เราไม่วิ่งหาเงินแต่เราวิ่งหางานเพราะถ้าเรามีงานเงินก็จะมาเองเข้าใจไหม คืออยากได้เงินแต่ต้องหางานเราฟังดูแล้วเหมือนจะเอ๊ะก็อยากได้เงินก็วิ่งหาเงินสิจะไปหางานทำไมนะอันนี้เหมือนกับว่าเรามองดูแล้วก็เหมือนว่าเราอยากได้เงินก็วิ่งหาเงินจะวิ่งหางานไปทำไมคนนั้นคิดอย่างนี้ผิดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ไปจี้เขาสิ อยากได้เงินก็จี้เอาเลยอยากได้เงินทองก็ไปกระชากมาเลยอย่างเนี้ยมันก็เป็นการจี้เอาขโมยเอาหรือไปปล้นไปฆ่าเขาอย่างนั้นไม่ถูกทางที่ถูกก็คือหางานแล้วเราจะได้เงินฉะนั้นการหาเงินเนี่ยเราจะต้องทำงานเราถึงจะมีเงิน เพราะงานเป็นตัวผลิตผลของเงินฉะนั้นคนไม่ต้องวิ่งหาเงินวิ่งหางานอย่างเดียวแล้วเราจะมีเงิน
เหมือนบุคคลลดต้นไม้เนี่ยเราอยากให้ผลไม้นี้มีความสมบูรณ์เราก็ดูแลที่ผลสิจะไปดูแลที่โคนมันทำไมอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเราต้องการผลไม้ที่งดงามสมบูรณ์เราต้องลดน้ำที่โคนสิเข้าใจไหม การที่เราลดน้ำที่โคนแต่หวังผลที่ปลายเราก็จะได้ผลไม้นั่นเองเพราะโคนมันนั่นแหละทำให้ปลายสมบูรณ์ถ้าเราอยากได้สมาธิเราต้องวิ่งหาการละกามสิแล้วสมาธิไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวเขาจะมาของเขาเอง อยากได้ผลไม้ที่สมบูรณ์ก็ลดน้ำที่โคนสิไม่ต้องวิ่งหาผลมันเดี๋ยวผลมันก็จะมาเองเข้าใจไหมฉะนั้นการที่วิ่งหาโดยตรงเนี่ยมันไม่ถูกเหมือนกับว่าคนอยากได้สมาธิก็ทำสมาธิสิอย่างนี้ผิดนะอยากได้สมาธิเหรออ้าวเอากามลดกิเลสลดลงสิลดกิเลสลงเดี๋ยวเราจะมีสมาธิเองไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวสมาธิมันมาเอง วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องก็คือไม่ต้องวิ่งหาสมาธิเราอยากได้สมาธินั่นแหละแต่อย่าวิ่งหาสมาธิวิ่งหาของการลดของกิเลสถ้ากิเลสลดสมาธิก็จะตั้งมั่นเอง ฉะนั้นถึงว่าคนทำสมาธิถึงเข้าใจยากไงมันเข้าใจยากนะเพราะว่าผู้คนอยากได้สมาธิแต่ก็พากันวิ่งหาสมาธิอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องว่ากิเลสเรามีหรือไม่ไม่สนใจที่จะออกแล้วก็คิดว่าสมาธิที่เราได้เนี่ยจะไปฆ่ากิเลส ฟังดูเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีฟังดูมันจะได้แต่ไม่ได้ที่ไหนได้กิเลสต่างหากที่จะฆ่าสมาธิเรานะเราคิดว่าเราจะจุดเทียนเนี่ยเมื่อได้ไฟแล้วเนี่ยเราจะไปฆ่าลมที่ไหนได้ลมต่างหากที่ฆ่าไฟไฟเราถึงได้ดับอยู่เลยอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดที่เราคิดผิดนะ ผลออกมาก็เลยผิดมาตลอดสมมุติว่าคนคนนี้เนี่ยเรามาพิจารณาร่างกายเนี่ย คือการที่จิตเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยว่ากามจะเกิด ซึ่งกิเลสของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดได้ถ้าภาพนั้นเป็นภาพเราเองถ้าใครเนี่ยนึกถึงตัวเองแล้วกามราคะเกิดไม่มีในโลกนะเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ที่เกิด เป็นไปไม่ได้ว่าตัวเองจะคิดถึงตัวเองแล้วกามราคะเกิดเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ไหมว่าตัวเองคิดถึงผู้อื่นแล้วกามราคะจะเกิดได้และเป็นไปได้ไหมว่าเราคิดถึงผู้อื่นแล้วถ้าหญิงผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงแล้วกามราคะดับเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจึงว่า ท่านกล่าวว่าไฟไม่สามารถจะเกิดในน้ำต้นไม้ไม่สามารถจะเกิดบนเนื้อหินฉันใดจิตเรากิเลสเราไม่สามารถจะเกิดในเมื่อเราเห็นตัวเองนะการเห็นตัวเองนั้นเป็นที่ดับของกิเลสทั้งปวงเป็นไปไม่ได้หรอกว่าตัวเองเห็นตัวเองแล้วกิเลสจะเกิดมากมาย มีแต่ดับอย่างเดียวฉะนั้นเท่ากับว่าตัวเองนั้นเราจะตั้งจิตไว้ที่ตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยละกิเลสถ้าว่ากิเลสต่างๆที่มีอยู่นั้นเพราะ
จะดับได้ก็เพราะว่าเราเห็นตัวเองแล้วการเห็นตัวเองนั้นเดิมทีคนทุกคนเนี่ยรักตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยรักตัวเองเรารักตัวเราที่สุดในโลกความรักนั้นเป็นอุปทานเป็นฉันทราคะ เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะละกิเลสเนี่ยเราจะต้องกำจัดความยินดีนั้นออกไปกำจัดฉันทราคะนั้นออกไปเสียแสดงว่ากามทั้งหลายเกิดจากความรักตนนั่นเองแล้วก็เป็นที่มาของการรักผู้อื่นรักผู้อื่น เป็นเหตุมาจากการลักตนถ้าเราจะให้เราละกิเลสได้ต้องเบื่อหน่ายตัวเองซะการเบื่อหน่ายตัวเองนั้นเป็นที่มาของการสำลอกกิเลสทั้งมวลงานนี้หมายถึงว่าเราจะต้องกำจัดความรักในตนนั้นออกไปว่าเราไม่มีอะไรที่น่ารักเราไม่มีอะไรที่น่ายินดีในตัวเรา เท่ากับว่าเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่นี้ให้เป็นฐานตั้งของจิตเราทีนี้ว่าการทำเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะเอาสมาธิมาทำไม่จำเป็นไม่มีความจำเป็นด้วย ไม่มีความจำเป็นด้วยเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปทำลายลมหรือไปปิดพัดลมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอาไฟของเทียนไปร่วมด้วยถึงไปร่วมก็ชนะเขาไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ได้เพราะอะไรเพราะไฟไม่สามารถจะทำลายลมได้เพราะลมต่างหากสามารถจะทำลายไฟได้ เอาไปร่วมก็ไม่มีผลอะไรฉะนั้นบางคนบอกว่าต้องใช้สมาธิก่อนแล้วเอาสมาธิไปร่วมพิจารณาไม่จำเป็นไปร่วมก็ไม่เป็นผลที่จะชนะได้เพราะสมาธิเนี่ยฆ่าอารมณ์ไม่ได้อารมณ์ต่างหากที่จะฆ่าสมาธิได้แล้วเราจะเอาอารมณ์เนี่ยไปเอาสมาธิไปฆ่าอารมณ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ พุทธเจ้าไม่ได้ใช้เลยท่านใช้สติปัฏฐานนั้นสติปัฏฐานนี่ก็คือสตินั่นแหละไม่ใช่สมาธิหลายคนไม่เข้าใจสติปัฏฐานเพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยท่านเป็นสติถ้าเป็นสมาธิท่านก็เรียกว่าสมาธิปัฏฐานสิท่านใช้สติเราก็ต้องใช้สติท่านใช้บอกให้ใช้สมาธิเราก็ต้องใช้สมาธิฉะนั้นสติจึงเป็นว่าเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน เพราะสติปัฏฐานของเรานั้นเราจะต้องอบรมด้วยสติเท่านั้นนะหลายคนเนี่ยมักจะคือหลายคนเนี่ยคิดว่าเราอยากได้สมาธิเนี่ยก็ไปเจริญสมาธินะแต่คนที่เข้าใจเนี่ยเราอยากได้สมาธิเราเจริญที่สติ นะต้องเจริญที่สติถึงจะถูกต้องการสมาธิใช่ไหมอ้าวเจริญสติให้มากเถอะถ้าสติดีสมาธิก็จะดีขึ้นเองสมาธิไม่ต้องวิ่งหาวิ่งหาสติอย่างเดียวถ้าสติเราอ่อนแอสมาธิเราก็ล้มพังพินาศฉะนั้นถ้าใครอยากได้สมาธิเนี่ยต้องเจริญสติให้มาก เพราะสตินี้จะไปค้ำจุนสมาธิให้ตั้งอยู่ถ้าเรามุ่งเจริญสมาธิแต่ไม่มุ่งเจริญสติคนนั้นไปไม่ได้สมาธิใดที่เขาได้สมาธินั้นก็ล้มเหลวในที่สุดเป็นสมาธิที่ล้มพังพินาศไปหมดได้แล้วก็หลุดมือว่ากันเถอะจะไม่สามารถจะงอกงามในใจของคนนั้นแต่ถ้าคนไหนเจริญ
สติแล้วเนี่ยสมาธิไม่ต้องเน้นเดี๋ยวสมาธิเขาจะมีขึ้นเขาเองเท่ากับว่างานนี้ก็คือว่าเราจะทำสมาธิแต่เราต้องเจริญสติให้มากเหมือนเราอยากได้ผลไม้ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยที่โคนให้มากแบบนั้นเราถึงจะได้ลูกผลไม้ที่ตามต้องการ เป็นนั้นว่าเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยไว้ตัวเราแล้วก็ปิดจิตออกนอกทั้งหมดไม่ให้จิตไปจิตจะไปคิดถึงใครเราตัดทั้งหมดเลยทั้งวันทุกกรณีเพราะทางเส้นนั้นเราคบค้าสมาคมไม่ได้แล้วส่วนคนอื่นๆเขาทำสมาธินะเวลาเขาทำก็นิ่งว่าออกมานะเขาไปคบกับอีกคบค้าสมาคมกับอารมณ์ข้างนอกอีกกลายเป็นว่าเราคบศัตรูเดี๋ยวเป็นศัตรูกับเขาเดี๋ยวเป็นมิตรกับเขาเดี๋ยวเป็นศัตรูกับเขาเดี๋ยวเป็นมิตรกับเขาแบบนั้นแหละเวลาทำสมา
ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นมันจะรอดหรือนะเป็นศัตรูก็คือเป็นศัตรูไปเลยจะได้ตัดขาดกันไปเลยทีนี้ว่าเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะประกาศเป็นศัตรูเลยนะแล้วก็การเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ย เราจะทำทั้งกลางวันกลางคืนโดยให้จิตของเราเนี่ยอยู่แค่ตัวเราหัวเท้าแล้วก็จิตเรานั้นจะไม่ให้อยู่ภายนอกแล้วรักษาจิตเรานั้นอยู่ในตัวเราหัวเท้านั้นพออยู่แค่นี้แล้วก็โน้มจิตไปทางความไม่ยินดีในตัวเราก็คือวิราคะธรรม ทำที่กำจัดความยินดีในตนก็คือความเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองว่าตัวเองทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าไม่มีอะไรที่น่ายินดีอบรมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันแล้วพยายามสร้างความเห็นขึ้นมาสร้างความเห็นนะต้องสร้างนะสร้างความเห็นว่าเราจะเห็นตัวเอง ด้วยอุบายใดไม่ใช่ความรู้นะต้องสร้างความเห็นเราจะต้องมีความเห็นขึ้นมาเพราะว่าขณะที่เกิดกิเลสนั้นความเห็นเป็นฝ่ายเกิดถ้าเราจะดับกิเลสก็เอาเห็นมาสู้เห็นนะถ้าความเห็นนั้นเป็นที่มาของกิเลสเรามีแต่ตัวรู้ตัวรู้จะสู้เห็นได้อย่างไรทุกคนเนี่ยมันมีรู้อยู่นะ แต่ไม่มีเห็นเห็นเนี่ยจะมีได้ต้องอบรมก่อนถึงจะเห็นรู้นี่ทำทันทีมีทันทีแต่สู้เขาไม่ได้นะรู้ตัวนั้นสู้ไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้แน่นอนเราต้องเอาเห็นกับเห็นมาสู้กันทีนี้เรามีทางเดียวก็คือสร้างภาพความเห็นนี้ขึ้นมาจากตัวเราให้ได้เพราะในโลกนี้เนี่ย สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราไม่เห็นตัวเองสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราไม่เห็นก็คือตัวเอง การสร้างความเห็นนี้เป็นหัวใจของสติปัฏฐาน4เพราะความเห็นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่ออบรมมีเป้าหมาย ของการอบรมนั้น2อย่างก็คือ1สติสัมปชัญญะ2ญาณทัศนะเป้าหมายของการเจริญสติปัฏฐาน4มี2ประการสติสัมปชัญญะแล้วก็ญาณทัศนะนี่คือเป้าหมายสติสัมปชัญญะสติก็คือการระลึกได้จิตเราตั้งมั่นได้ สัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เห็นด้วยนั่นเองญาณทัศนะหมายถึงว่า
เราเห็นแจ้งตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเราไม่มีอะไรในตัวนี้ร่างกายนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลอย่างยิ่งเห็นตามจริงว่าจริงเรามีอย่างไรเราก็เห็นตามนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าญาณทัศนะเพราะญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยเป็นหัวใจของทุกอย่าง เป็นที่มาเป็นแหล่งกำเนิดของญาณทัศนะก็คือสติปัฏฐาน4เป็นตัวกำเนิดในญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้จะเป็นตัวชำแรกกิเลสให้ขาดสำลอกกิเลสให้ออกจากจิตใจของเราได้เราหวังว่าถ้ากิเลสเราออกจากใจเราได้เท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเราจะพบกับความตั้งมั่นของจิตเราโดยปริยาย หวังว่าสมาธิจะเกิดแก่เราแน่นอนเมื่อการลดกิเลสลงสมาธิเราก็จะมาเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาฉะนั้นเท่ากับว่าเราทำสมาธินี้เราไม่ได้วิ่งหาสมาธิแต่เราวิ่งหาการเจริญสตินะแล้วสติตัวนี้จะเป็นผลิตผลของสมาธิขึ้นมาเอง นี่คือการทำสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์แล้วก็คือว่าเราจะต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยเราทำไม่ได้ชนะไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าการเจริญสติปัฏฐาน4จึงเป็นของเร่งด่วนเป็นของที่ควรทำก่อน ก่อนอื่นอย่างอื่นเนี่ยเราจะต้องทำสติปัฏฐาน4ก่อนเพื่อให้กิเลสลงลดลงแล้วกิเลสทั้งหมดเนี่ยจะตายด้วยสติปัฏฐาน4ไม่ใช่ตายด้วยสมาธิกิเลสทั้งหมดจะถูกสติปัฏฐาน4เนี่ยทำลายหมดเลยกลายว่าสมาธิทำขึ้นมาเนี่ยหรือมีขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องทำลายอะไรเป็นผลต่างหาก เป็นผลพลอยได้ต่างหากแสดงว่าสมาธิเกิดขึ้นนี้ไม่ได้เอาสมาธิไปทำลายอะไรเลยเป็นการเกิดขึ้นของสติมากสติสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์เองกลายเป็นว่าเรามีสมาธิเพราะสติปัฏฐาน4แข็งแรงหรือสมบูรณ์สมาธิเราก็จะมีเอง ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการสร้างความเห็นในตัวเรานั้นเป็นเป้าหมายที่เราต้องสร้างเพราะในโลกนี้เนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราไม่เห็นสิ่งนั้นก็คือตัวเราเองฉะนั้นจึงว่าหัวใจของสติปัฏฐาน4ก็คือสร้างภาพตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายเพราะเมื่อเรามีภาพเราได้เนี่ยภาพเหล่านั้นจะเป็นเครื่องอยู่ของจิตแทน นะแทนคือคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะมองว่าขณะที่เราเกิดกิเลสเนี่ยเราก็เกิดด้วยภาพ คือเราสังเกตไหมว่าภาพนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดกิเลสแล้วเราจะฆ่าภาพเหล่านั้นด้วยภาพเรา
ภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของกิเลสนั้นก็คือภาพของคนอื่นนะไม่ว่าบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีภาพนั้นเป็นอารมณ์ของคนทั่วไปแสดงว่าคำว่าอารมณ์เนี่ยอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากภาพนะเราสังเกตให้ดีถ้าไม่มีภาพไม่มีอารมณ์แสดงว่า อารมณ์กับภาพเป็นสิ่งเดียวกัน เรานึกภาพใดอารมณ์นั้นก็ตั้งอยู่ในภาพนั้นภาพมากมายในโลกนี้เป็นอารมณ์ของเราเขาเรียกว่าสัพพนิมิตสัพพนิมิตเนี่ยก็คือสัพพะแปลว่ามากมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมาย เครื่องหมายของความคิดของเราก็คือภาพเมื่อบุคคลนั้นตั้งอยู่ในสุภนิมิตจิตก็จะไปน้อมไปทางกามจิตก็จะเกิดกิเลสกามขึ้นมาสุภะแปลว่างามภาพนั้นตั้งอยู่ในความงามความยินดีนั่นเองฉะนั้นความงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายความงามของผู้ชายก็คือผู้หญิง ถ้าภาพนั้นตั้งอยู่ลักษณะความไม่พอใจเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตปฏิฆะแปลว่าไม่พอใจถ้าภาพนั้นตั้งอยู่ในสัพพนิมิตแปลว่ามากมายจิตของเราก็จะวิ่งไปในต่างๆก็เป็นโมหะความหลงราคะโทสะโมหะนั่นเอง แสดงว่าจิตเราที่คิดไปหาคนอื่นเป็นที่มาของกิเลสสามตัวนี้ก็คือราคะโทสะโมหะแล้วก็เมื่อจิตเราเนี่ยเราจะทำลายราคะโทสะโมหะนั้นเราจะต้องมีภาพของเราขึ้นมาแล้วภาพของเราขึ้นมาเป็นภาพเดียวนี่แหละจะฆ่าภาพทั้งสามนั้นได้ หรือฆ่าภาพทั้งหมดได้ด้วยภาพเราทีนี้คนที่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อันนี้แหละจึงว่าเราไม่ใช่ทำสมาธิไปก็สักแต่ว่าทำแล้วจะมีการประเมินผลและวิเคราะห์นะมีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลออกมา เขาเรียกว่ามีเอาปัญญานำหน้าดีกว่าทำด้วยปัญญาเมื่อปัญญาเรามีสติปัญญาเราดีทุกอย่างก็จะคลี่คลายฉะนั้นปราศจากปัญญาซะแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเราชนะศึกครั้งนี้ไม่ได้เลยทำสักแต่ว่าทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะชนะเขาได้ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องใหญ่ ท่านจัดปัญญาเป็นหัวหน้าของการทำเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิแปลว่าการเห็นชอบความเห็นจะต้องเห็นด้วยปัญญาที่ถูกต้องนั่นเองจึงจะทำให้เราเนี่ยดำเนินทางไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นถูกต้องฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาแห่งปัญญาอย่างที่เคยบอกว่า แรกๆคนเราก็เข้าใจว่าอยากได้สมาธิก็ทำสมาธิสิความจริงไม่ถูกไงทางที่ถูกก็คืออยากได้สมาธิเหรอเจริญสติดิเมื่อเจริญสติแล้วกิเลสมันลดแล้วเมื่อมันลดสมาธิมันจะมาเองเท่ากับว่าอยากได้สมาธิก็ลดกิเลสลงด้วยสติปัฏฐานนั่นแหละถ้าอย่างนี้เนี่ยคนสักกี่คนจะคิดอย่างนี้ แสดงว่าคนที่คิดอย่างนี้ได้คนนั้นสุดยอดของปัญญานะสุดยอดของปัญญานะหรือว่าปัญญาที่คนคิดได้อย่างนี้เนี่ยแทบจะคนจะไม่ค่อยมีใครคิดได้อย่างนี้คิดแต่ว่าอยากได้สมาธิวิ่งหาสมาธิเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะเราจะไม่พบความสำเร็จทำอย่างนั้นนะแสดงว่าเราอยากได้สมาธิก็ลดกิเลสลงก็แล้วกัน
นะเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองนะเราอยากได้ความสบายก็ลดไข้หน่อยลดการป่วยลงเดี๋ยวสบายมันก็จะมาเองบางคนป่วยเนี่ย ไม่สบายก็วิ่งหาความสบายแต่ทางที่ถูกก็คือเราต้องไปหาหมอและหมอก็ให้ยาเมื่อให้ยาไข้เราก็ลดเมื่อลด ความสบายก็จะมาอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าแก้ทางที่ถูกเท่ากับว่าเราจะได้สมาธิเนี่ยเราต้องเจริญสติให้มากนะ เมื่อเราเจริญสติให้มากเนี่ยสมาธิก็จะมาเอง แสดงว่าสมาธิมาเพราะสติดีสติดีสมาธิก็จะดีแต่ถ้าสติอ่อนแอสมาธิก็ล้มเหลวแสดงว่าฐานรากของสมาธิก็คือสติสติค้ำจุนสมาธิสมาธิอาศัยสติเป็นฐานอย่างนั้นแหละ ฉะนั้นเราจึงเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ท่านก็เน้นให้การพิจารณากายเป็นหลักเอาเป็นว่าจิตจะคิดอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้เนี่ยเป็นของนอกกายหมดเลยของนอกกายนั้นเป็นอาหารของกิเลสทำให้กิเลสต่างๆเนี่ยงอกงามไพบูลย์อยู่ฉะนั้นเราจะเอากายของเรามัดจิตดวงนี้ ให้กายกับจิตของเราติดกันไม่ให้แยกกันเพราะปกติของคนทั่วไปแยกกันอยู่แล้วกายอยู่นี่จิตอยู่โน่นกายอยู่โน่นจิตอยู่นี่ไปไหนไม่รู้ไปคนละทิศละทางนั่นคือที่ผ่านมาจิตคนเราเป็นเช่นนั้นมาตลอดและบัดนี้เนี่ยเราจะเอาจิตของเราเนี่ย กับกายจะไม่แยกกันโดยการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานนั้นมีการพิจารณากายเป็นหลักแล้วการพิจารณากายเป็นหลักนั้นเราจะต้องให้ความเห็นตัวเหล่านั้นปรากฏความเห็นนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของการเจริญสติปัฏฐาน ความเห็นนั้นจะเป็นตัวทำลายความเห็นข้างนอกให้ดับลงไปหรือให้สลายตัวไปแสดงว่าจิตเราเนี่ยปกติเราจะเห็นข้างนอกเป็นความเห็นและความเห็นเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ของอารมณ์อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยจะถูกทำลายด้วย ความเห็นตัวเราเห็นเขาเป็นฝ่ายเกิดเห็นเราเป็นฝ่ายดับฉะนั้นเราจะฆ่าเขาด้วยภาพเราเข้าใจไหมเราจะฆ่าภาพทั้งหมดในโลกนี้ด้วยภาพของเราเมื่อภาพเรามีภาพเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าภาพเราไม่มีภาพเหล่านั้นก็งอกงามในใจเราดังที่เคยมีมาแล้ว แสดงว่าเราทำสมาธิเนี่ยเราก็ยังฆ่าภาพเขาไม่ได้เราต้องเจริญสติปัฏฐาน4สถานเดียวเราถึงจะฆ่าได้เช่นว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยนิ่งเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าทำสมาธิแล้วไปเห็นอะไรเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่ไปเลยเห็นนิมิตบ้างเห็นอะไรบ้างเห็น ผู้ผีปีศาจต่างๆเห็นภพชาติบ้างเห็นอะไรคือเห็นต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เห็นนอกตัวทั้งนั้นเลยเว้นอย่างเดียวที่ไม่เห็นก็คือตัวเองนะสมาธิจำไว้เลยนะเวลาคนนั่งสมาธิเนี่ยเขาจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเหล่านั้นเลยเห็นอย่างอื่นหมดยกเว้นกรณีเดียวเท่านั้นตัวเองจะไม่เห็นตัวเองเลยนะไม่เห็นคนอื่นเนี่ยเห็น เก่งเห็นถูกด้วยนะนะแต่ยกเว้นตัวเองไม่เห็น
แสดงว่าสมาธิเนี่ยเห็นแต่ข้างนอกตัวยกเว้นตัวเองไม่เห็น เมื่อก่อนเราไม่ทำสมาธิจิตเราก็มีแต่คนอื่นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองอยู่แล้วเมื่อเราทำสมาธิมาเราก็ไปเห็นสิ่งอื่นอีกแล้วคนอื่นอีกแล้วสุดท้ายก็คือไม่เห็นตัวเองอยู่ดีทั้งสมาธิก็ไม่เห็นตัวเองทั้งนอกสมาธิก็ไม่เห็นตัวเอง เป็นนั้นว่าสมาธิของเหล่านั้นอยู่นอกจังเดียวนะการที่ไม่เห็นตัวเองนั้นเหมือนห่างเหินตัวเองเมื่อห่างเหินตัวเองเท่ากับว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเมื่อไม่เข้าใจตัวเองการเห็นแจ้งในตัวเองไม่มีก็ยึดมั่นนะสติปัฏฐาน 4เนี่ย เราจะมาแก้ตรงนี้ว่าให้ในโลกนี้เนี่ยให้เราเห็นตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นไม่เอาภาพคนอื่นมาสติปัฏฐาน 4มีหน้าที่ว่าจะผลิตภาพตัวเองขึ้นมาในโลกเพื่อจะล้มล้างภาพเหล่านั้นให้ได้จึงมีผลว่ามีเป้าหมายว่าเราจะต้องสร้างเรื่องนี้เพราะเราเห็นว่า ภาพต่างๆในโลกนี้มีแต่ภาพคนอื่นมาครองอยู่ในหัวใจเราตลอดเราเท่านั้นภาพเราเท่านั้นที่ไม่มีในตัวเราซึ่งเราเสียเปรียบมากปรากฏว่าจิตของเราแต่ภาพเขาเท่านั้นครองอยู่ในหัวใจเราในโลกนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราไม่มีก็คือภาพของตัวเอง สติปัฏฐาน 4จะเป็นตัวมาแก้ปัญหานี้ได้เราสังเกตไหมว่าการทำสมาธิของคนทั่วไปที่เขาทำนะเห็นอะไรเห็นอะไรล้วนแล้วที่เขาพูดไม่เคยเห็นตัวเองเลยเห็นแต่สิ่งอื่นสิ่งอื่นเห็นจังเลยนะแต่ตัวเองไม่เห็นเป็นเรื่องปกปิดปิดบังอำพรางตัวเองก็คือตัวเองนั่นเองทั้งสติปัฏฐาน 4เนี่ยจึงตัดว่า ตอนนี้ไปความเห็นทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยเราจะตัดทิ้งหมดเลยไม่เอาวุ่นวายหัวใจเหลือเกินเราจะเห็นตัวเองเท่านั้นความเห็นตัวเองนั้นเป็นความเห็นที่เราจะต้องอบรมให้ในโลกนี้เห็นแต่ตัวเองไม่เอาความเห็นของคนอื่นมาไว้ขณะที่เราอบรมไปนั้นเราต้องสร้างภาพตัวเองขึ้นมา อยู่ๆให้จิตสร้างภาพเองเขาสร้างไม่เป็นเขาสร้างไม่เป็นเราจะต้องสร้างให้เขาโดยการอาศัยอุบายหรือสัญญาสัญญาต่างๆที่เราตั้งไว้ในใจเราเนี่ยมีมากมายก็คืออสุภสัญญามรณสัญญาอนิจจสัญญาสัญญาเหล่านั้นจะเป็นสัญญาณให้เราเนี่ยได้เห็นตัวเองนะ แล้วก็ให้เราเนี่ยรักษาภาพตัวเองไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายถ้าหายจิตเราจะไปอยู่ภาพเขาทันทีเลยคือถ้าภาพเราหายเนี่ยภาพเขาแทรกทันทีเลยฉะนั้นเราจะต้องคลองหัวใจเราไว้ด้วยภาพเราอย่าให้หายนักปฏิบัติสำคัญตรงนี้ว่าอย่าให้หายเมื่อหายแล้วตั้งใหม่เร็วๆ อย่าเนิ่นนานเดี๋ยวภาพอื่นแทรกหมดเราก็จะเป็นอื่นคือจิตเราเนี่ยเราสังเกตไว้ว่าจิตเราเนี่ยถ้าไม่มีภาพนั้นครองหัวใจแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกขณะหมายถึงว่า
ภาพใดมาภาพนั้นก็จะเป็นอารมณ์นั้นเลยฉะนั้นภาพมากมายเกิดในจิตก็เกิดอารมณ์มากมายในขณะนั้นซึ่งเราไม่ชอบอารมณ์เหล่านั้นถ้าอย่างนั้นเรารู้เหตุผลอันนี้ว่าจิตเราเนี่ยปราศจากภาพไม่ได้เลยไม่ภาพใดก็ภาพหนึ่งมันจะขึ้นมาทันทีเลยแสดงว่าเครื่องอยู่ของจิตนั้นก็คือภาพ แต่ล้วนแล้วว่าภาพเหล่านั้นก็เป็นภาพจากคนอื่นทั้งนั้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะให้จิตของเรามีมาตรฐานเดียวก็คือต้องมีภาพเราคนเดียวแล้วภาพเราคนเดียวนั่นล็อกเอาไว้เลยอย่าให้หลุดอย่าให้หายเพราะถ้าหายเมื่อไหร่ภาพอื่นก็จะขึ้นมาทันทีเราจึงรู้ธรรมชาตินี้ว่าโอ้หายไม่ได้ เราต้องเห็นตัวเองแล้วก็เอาความเห็นเป็นเครื่องอยู่อยู่เสมอรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพไทยบุญอยู่เสมอนั่นคือเป้าหมายของเราว่าเราจะทำเช่นนั้นเพราะเมื่อเราทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะมีภาพเราคนเดียวในโลกและภาพของเราคนเดียวในโลกนั้นเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริง แล้วกิเลสทั้งหมดจะตั้งอยู่ไม่ได้โดยภาพเราจะตั้งภาพเราไว้ทำลายภาพอื่นทั้งหมดไม่ให้มีอยู่ในหัวใจเราได้แล้วกิเลสของเราจะไม่เกิดแก่เราที่มีแล้วก็จะสลายตัวในที่สุดแล้วเราจะได้สมาธิขึ้นมาเองเมื่อกิเลสเราลดลงน้ำลดต่อก็โผล่น้ำมากต่อก็ผุบแบบนั้นกิเลสเราลด สมาธิเราก็โผล่ขึ้นมาเองอย่างนี้นะเท่ากับว่างานนี้ก็คือว่าเราจะต้องสร้างภาพเราเนี่ยขึ้นมาแล้วเอาภาพเรานี่ครองโลกต่อนี้ไปจิตเราจะไม่อยู่กับใครอยู่กับตัวเองเท่านั้นแทนภาพของคนอื่นทุกภาพ นี่คือภารกิจของเราที่จะต้องทำสติปัฏฐาน4และสติปัฏฐาน4มีตรงนี้เป็นเป้าหมายนะคนถามว่าเจริญสติปัฏฐาน4ไปทำไมเราตอบได้เลยว่าเราเจริญเพื่อจะให้มีภาพเราขึ้นมาในโลกซึ่งในโลกนี้มีภาพมีภาพเราภาพเดียวเท่านั้นที่ไม่มีนอกนั้นภาพมีหมด ยกเว้นภาพเราภาพเดียวที่ไม่มีในโลกเราจะเอาภาพที่เราไม่มีในโลกนั่นเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะทำลายภาพทั้งหมดอยู่ในโลกออกไปเขาเรียกว่าฆ่าภาพได้ภาพด้วยภาพนะภาพเหล่านั้นเราไม่ต้องการเพราะภาพเหล่านั้นเป็นที่มาของกิเลสเราเราจะไม่ตั้งไว้ เพราะความวุ่นวายไม่เป็นสมาธิเพราะภาพเหล่านั้นเองทำให้เราไม่มีสมาธิว่างั้นเถอะนะภาพเหล่านั้นเองทำให้จิตเราไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิถ้าเรามีภาพเราสมาธิมีแน่นอนฉะนั้นคนที่ทำสมาธิหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาจะมีสมาธิตลอดวันตลอดคืน สมมติว่าวันหนึ่ง24 ชั่วโมงสมาธิเราก็24เหมือนกันซึ่งมีมากกว่าการเจริญสมาธิอีกแสดงว่าบุคคลใดเจริญสติปัฏฐานสมาธิจะมากกว่าคนที่เจริญสมาธิอย่างที่เคยบอกว่าวันหนึ่งเราจะทำสมาธิเนี่ยฉันว่าเช้าเนี่ยชั่วโมงกลางวันชั่วโมงเย็นชั่วโมง3 ชั่วโมงเอง ซึ่งวันหนึ่งเรามี24 ชั่วโมงแต่มีสมาธิแค่3 ชั่วโมงส่วน21 ชั่วโมงนั้นไม่มีสมาธิเลยอันนี้หมายถึงว่าคนทำสมาธินะได้สมาธิแค่กี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ 10%มากแล้วนอกนั้นไม่ได้90%นี้ไม่ได้
แต่ถ้าคนไหนเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราสามารถจะมีสมาธิ100%เลยซึ่งเราจะเห็นข้อแตกต่างว่าคนที่เจริญสติปัฏฐาน4นี้จิตเขาตั้งมั่นมากกว่าคนที่เจริญสมาธินะฉะนั้นคนที่เจริญสมาธิได้สมาธินิดเดียว แต่คนที่เจริญสติได้สติมากได้สมาธิมากกว่าฉะนั้นจึงเป็นข้อที่เปรียบเทียบกันได้เลยว่าการเจริญสติปัฏฐานกับคนที่เจริญสมาธิคนละเรื่องเลยคนไหนเจริญสมาธิได้สมาธิน้อยแค่10%คนไหนได้เจริญสติปัฏฐาน4ได้สมาธิถึง100% ฉะนั้นการได้สมาธิ100%เนี่ยซึ่งมากมายเท่ากับว่าคนเราเนี่ยมี24ชั่วโมงต่อวันเรามีสมาธิทั้ง24ชั่วโมงเลยเพราะในสติปัฏฐาน4สมาธิที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสมาธิที่ไม่เข้าไม่ออกเข้าไม่มีออกไม่มีเป็นสมาธิอยู่ธรรมดา อยู่เสมออยู่จิตปกตินี่แหละเป็นสมาธิอยู่ทุกวันทั้งวันนะสมาธินี้ไม่เข้าไม่ออกแต่สมาธิที่เราทำกันมีเข้ามีออกเข้าก็นิ่งออกมาก็วุ่นวายอันนี้คือต่างกันอันนั้นมันเป็นฌานอันนี้มันเป็นญาณนะแล้วเมื่อเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยสมาธิเราได้มากมายนะ สงบทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยเราพอใจมากว่าสติปัฏฐาน4ของเรานี้ทำให้เกิดผลจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาความตั้งมั่นของจิตเหล่านั้นทำให้เราได้เห็นชัดว่าจิตเราเป็นผู้มั่นคงกว่าการทำสมาธิมากมายมากกว่าการทำสมาธิสมาธิจะมากกว่าถ้าคนไหนเจริญสติเนี่ยสมาธิถึง100%ต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวเราด้วยการสร้างความเห็นขึ้นมาว่าเราไม่เห็นตัวเองเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรก็มีการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาเราเห็นว่ากิเลสทั้งหมดเกิดด้วยภาพถ้าเราไม่ชอบกิเลส เราก็ต้องสร้างภาพเปล่าไปแทนภาพเขาถ้าเราไม่สร้างภาพเราไปแทนเขาเราสู้กิเลสไม่ได้ภาพเขาก็จะครองหัวใจเราเหมือนอย่างที่เคยครองหัวใจมาแล้ว อันนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำสมาธิ เราจะต้องเจริญสติในฐานเนี่ยก่อนต่อมาเนี่ยเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งมองตัวเองเห็นตัวเองเท่านั้นปรารภทั้งกลางคืนกลางวันกลางวันชั้นใดกลางคืนฉะนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันฉะนั้นทำอยู่อย่างนี้ประจำกลางวันก็ทำเหมือนกลางวันกลางคืนก็ กลางวันกลางคืนก็ทำเหมือนกันหมดนะทั้งหมดเลยปรากฏว่าเราเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้นพุงเห็นทั้งเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองตัวเหล่านี้ตลอดเวลาเมื่อความเห็นเหล่านี้เนี่ยปรากฏขึ้นในใจเราเรารักษาความเห็นนั้นไว้ อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้ผายให้พินโยภาพอยู่ไพบูลย์อยู่เสมอจิตเราก็จะเป็นจิตที่มีกายเดียวจิตเดียวทำให้เรามีความมั่นคงของจิตเราอยู่ตลอดแล้วจิตเหล่านั้นก็จะเป็นจิตที่มีความ คือมันมีภาพเรานะราคะก็ตั้งอยู่ไม่ได้โทสะก็ตั้งอยู่ไม่ได้
อย่างที่เคยบอกว่าตัวเองเห็นตัวเองแล้วราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะจะเกิดไม่มีในโลกไม่มีในโลกนะฉะนั้นเราจะฆ่ากิเลสเพราะกิเลสเป็นสัญลักษณ์ด้วยภาพเราก็ต้องฆ่ากิเลสด้วยภาพเหมือนกันก็คือภาพเราแต่สมาธิเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเห็นว่าเราไม่ต้องเห็นเน้นเห็นตัวเองเราจะไปฆ่ากิเลสได้อย่างไร ฆ่าไม่ได้นะฆ่าไม่ได้ทั้งสมาธิเนี่ยมันไม่มีภาพเราเวลาเข้าก็นิ่งว่างไปเลยเวลาออกมาก็มีแต่ภาพเขาอีกแหละมีแต่ภาพเขาของหัวใจถ้าอย่างนั้นหมดเลยเราไม่เป็นตัวของตัวเองมีแต่ภาพคนอื่นของหัวใจเราไปไม่ได้อย่างนั้นทีนี้เราจะสร้างภาพเราขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเห็น ตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองแล้วจะกำจัดกิเลสของตัวเองนั้นออกไปซึ่งเราก็จะต้องมีการสร้างขึ้นมาอันนี้แหละจึงว่าเราจะสร้างภาพเราเพื่อจะฆ่าภาพเขาและภาพเขาเหล่านั้นก็จะสิ้นไปจากใจเรา ต่อมาเราก็อบรมว่าวันก็คือก็ดีกลางคืนก็ดีกลางวันก็ดีนะให้เห็นตัวเองประคองตัวเองไว้ทำให้เรานี้ห่างเหินจากสิ่งที่เราเคยคิดเช่นว่าเมื่อก่อนเราคิดถึงคนโน้นคือคิดถึงคนนี้คิดถึงคนโน้นคนนี้ตลอดแต่บัดนี้เนี่ยเราตัดความคิดทั้งหมดเลยทำให้เราเนี่ยระดมความคิดมาคิดที่ตัวเอง แล้วก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาทำให้วันหนึ่งเนี่ยเราห่างเหินจากภาพที่เราเคยมีประจำการที่เราไม่มีภาพเหล่านั้นเข้ามาในยุ่งหัวใจของเราเนี่ยราคะก็จะเบาบางโทสะก็จะเบาบางโมหะก็จะเบาบางเบาบางจางคายลงไปทุกขณะทุกขณะจิตของเราก็จะมั่นคงขึ้นมาทุกอย่าง ทำให้เราเนี่ยได้เห็นตัวเองขึ้นมาทุกขณะทุกขณะจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราเห็นแจ้งตัวเองและความเห็นแจ้งตัวเองนั้นอย่าให้หายอย่าให้หลุดอย่าให้เลือนให้พินโยภาพอยู่เสมอกลายเป็นว่าจิตของเราแต่ภาพของเราเหมือนกับเราเนี่ยกลับคืนมาเป็นตัว เป็นผู้มีอำนาจนะเป็นตัวเป็นตนเสียดีหมายถึงว่าเมื่อก่อนไปอยู่กับเขาเนี่ยไม่เป็นตัวเป็นตนของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองนะเป็นแต่ว่าอำนาจอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราแต่มีภาพเราภาพเราก็เลยเป็นผู้ครองจิตเราแต่เมื่อก่อนจิตเราภาพเขา ภาพเขาก็เลยครองจิตเราเราทำให้เรานี่สูญเสียอำนาจตรงนี้เท่ากับว่าถ้าเรามีภาพเราขึ้นมาอำนาจนั้นก็จะตกมาอยู่ที่เราเมื่อเราเนี่ยมีภาพตัวเองเมื่อเรามีภาพเราภาพเราครองโลกครองใจตัวเองจิตของเราก็ตั้งมั่นไม่เป็นอย่างอื่น เมื่อเราจิตของเราตั้งมั่นไม่เป็นอย่างอื่นจิตเรากับเราอยู่ด้วยกันเป็นเครื่องอยู่ผาสุกหรือเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันทำให้เราคุมจิตนั้นอยู่เมื่อเราคุมจิตนั้นอยู่ได้เนี่ยจิตเราจึงเป็นผู้อยู่ในกำมือของเราทำให้จิตของเราเนี่ยปิดนรกได้ การปิดนรกนั้นเท่ากับว่าภาพเราเป็นผู้ปิดภาพเขาเป็นผู้เปิดนะภาพเขาเป็นผู้เปิดนรกภาพเราเป็นผู้ปิดนรกเท่ากับว่านรกนั้นเพราะภาพเขาเองพาไป
แต่ถ้าใครมีภาพตัวเองแล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตคนนั้นก็จะปิดนรกได้นะแสดงว่านรกนรกเนี่ยจะปิดด้วยภาพของเราเช่นว่าคนนั้นจะตายเนี่ยวันวันนึงเนี่ยก่อนที่เขายังไม่ตายก็มีแต่ภาพใครต่อใครที่ไม่ใช่ภาพตัวเอง เวลาจะตายเนี่ยจิตเราก็นึกไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะแล้วก็ภาพต่างๆก็เกิดในใจเราไปเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่ไปเรื่อยนั่นคือจะลงนรกเอาแต่ถ้าเราจะตายปุ๊บจิตเราเห็นตัวเองถึงหัวเท้าเท้าหัวหัวเท้าเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีภาพคนอื่นไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองของโลก เราปิดนรกแล้วไม่มีใครจูงจิตเราไปได้เลยถึงนรกจะมีอยู่ถ้าจิตเราไม่ไปเราก็ไม่ตกนรกไม่ใช่ว่านรกมาหาเราแต่เราต่างหากไปหานรกนรกนั้นก็คือภาพสิ่งอื่นนั่นเองน่ากลัวนะน่ากลัวตรงนี้ว่า ถ้าเราทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่มีภาพเราเนี่ยไม่ได้นะสมาธินั้นไม่พ้นนรกแต่ถ้าเรามีภาพเราพ้นนรกได้จริงๆฉะนั้นก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราต้องมีภาพเราแล้วไม่ใช่ว่าตอนตายจะได้นะใครจะคิดว่าตอนตายเราจะทำตอนที่ยังไม่ตายยังไม่ทำไม่ได้ไม่มีผลไม่มีทางได้เป็นไปไม่ได้เลยว่า เรายังไม่ฝึกหรือฝึกน้อยเนี่ยตอนตายเราจะฝึกแล้วจะเห็นตัวเองอย่าคิดไม่มีทางฉะนั้นเรื่องทุกอย่างเนี่ยเราต้องสร้างตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นคนที่เราเห็นตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเขาถึงมั่นใจว่านรกเราสิ้นเพราะภาพของเรานั้นของโลกจิตเราเป็นตัวของเรา จิตเราอยู่ในตัวเราและจิตเราสามารถจะคุมได้คนที่ตกนรกคือจิตที่คนนั้นคุมไม่ได้จิตที่คุมไม่ได้เพราะสูญเสียอำนาจการสูญเสียอำนาจเพราะมีภาพคนอื่นอยู่ในจิตเราเราจึงเสียอำนาจ แต่ถ้าคนนั้นเห็นตัวเองเราไม่เสียอำนาจฉะนั้นอำนาจจะมาอยู่ที่เราเมื่อเรามีอำนาจเรื่องอะไรเราจะตกนรกเรื่องอะไรเราจะไปนรกเพราะเราคุมจิตได้แล้วคือถ้าจิตไปตัวเราต้องไปด้วยอย่างนั้นแหละถ้าจิตไม่ไป ตัวเราก็ไม่ไปถึงนรกจะมีอยู่แต่เราไม่ไปเราก็ไม่ตกนรกฉะนั้นใครจะพ้นนรกได้เนี่ยต้องเห็นแจ้งตัวเราเมื่อเห็นแจ้งตัวเองได้จึงเป็นที่มาของการละสกายทิฏฐิแปลว่าสกายะแปลว่าร่างกายนี้นะหรือขันห้านี่แหละทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา ความเห็นนี้คือต้องเห็นน่ะไม่ใช่รู้ต้องเห็นความเห็นนี้คือต้องเห็นก็คือต้องเห็นแจ้งนั่นเองถ้าเกิดว่าเรารู้เฉยๆเนี่ยไม่ได้รู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงใครก็รู้แหละเด็กก็รู้คนที่ไม่อบรมเขาก็รู้ว่ากายนี้เราก็ต้องไม่เที่ยง รู้แล้วเนี่ยไม่มีผลอะไรคนที่ทำกรรมฐานก็รู้คนที่ไม่ทำก็รู้คนไม่รู้เรื่องศาสนาก็รู้เด็กก็ยังรู้เลยว่าคนเราเกิดมาต้องตายไม่เที่ยงแต่เห็นน่ะเห็นไม่มีใครเห็นได้ง่ายๆหรอกนอกจากคนเจริญสติปัฏฐานฉะนั้นรู้เนี่ยไม่มีผลอะไรนะไม่มีผลอะไร
มาแก้กิเลสก็ไม่ได้ฉะนั้นหลายคนปฏิบัติเนี่ยสำคัญว่ารู้นั่นแหละโอ้ไม่ต้องไปมองหรอกร่างกายน่ะไม่ต้องพิจารณาหรอกเราก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงคำพูดคำนี้เนี่ยเอาไปเหอะไม่เอาด้วยนะก็ถือว่ารู้มันรู้กันทุกคนไม่ใช่ว่าตัวเองรู้คนเดียวแต่เห็นเนี่ย มันไม่เห็นกันง่ายๆหรอกนอกจากคนเจริญสติปัฏฐานเท่านั้นที่จะเห็นฉะนั้นสักกายะทิฏฐิเนี่ยแปลว่าสักกายะแปลว่าร่างกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นนะความเห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ความรู้นะความเห็นเมื่อความเห็นมีความรู้ด้วยนั่นแหละผสมกันเลยแต่ถ้าความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องเห็น ถ้าใครคนนั้นเนี่ยไม่เคยพิจารณาร่างกายแล้วไม่เห็นร่างกายจะเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรเพราะโสดาบันเนี่ยวัดได้ด้วยการละสักกายทิฏฐิเป็นเครื่องหมายของพระโสดาบันแต่เมื่อคนนั้นเนี่ยไม่ได้พิจารณาร่างกายนี้เลยจะเอาสักกายทิฏฐิที่ไหนไปละ บอกรู้แล้วนะว่ามันไม่เที่ยงรู้กันละไม่ได้มันต้องเห็นนะฉะนั้นใครก็รู้เด็กก็รู้อย่างที่ว่านะคนไม่ปฏิบัติก็รู้ลองถามคนดิว่าคนเราเนี่ยตายไหมคนหมดตายหมดเลยคนไม่รู้เรื่องอะไรก็บอกว่าตายคนไม่มีศาสนาอะไรก็ตายใครก็รู้กันทั้งโลกแต่รู้ไปกับเท่านั้นแหละไม่มีผลอะไรฉะนั้นใครจะบอกว่าโอ้ยไม่พิจารณาร่างกายหรอก ไหนๆเราก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงก็ท่านั้นก็จบมันไม่จบหรอกก็เราก็รู้แต่ในแต่ไรเราไม่ใช่มารู้ตอนนี้นะความรู้เรารู้ก็รู้ตั้งแต่เด็กแล้วเกิดมาก็ต้องตายแต่ทําไมกิเลสเราก็ละไม่ได้ฉะนั้นรู้เนี่ยมันละไม่ได้หรอกต้องเห็นเห็นเท่านั้นแหละที่จะละได้ฉะนั้นเห็นเนี่ยไม่ใช่ของง่ายจะต้องมีการอบรมมานานถึงจะเห็น ไม่ใช่ว่าตัวเองจะเห็นตัวเองได้ง่ายนะบางคนก็บอกว่าเห็นอย่างไรเห็นอย่างไรเราก็ต้องมานึกว่าการที่เรานึกถึงคนอื่นและเห็นคนอื่นเห็นอย่างไรนะก็เห็นอย่างนั้นแหละสมมติว่าเรานึกถึงคนอื่นเห็นเขาด้วยใจของเราเนี่ยเห็นเขาอย่างไร เป็นธรรมชาติเดียวกันนะเห็นตัวเองก็เหมือนเรานึกถึงคนอื่นนั่นแหละธรรมชาติเดียวกันนั่นแหละย้ายจากคนอื่นมาเป็นเราซะกว่าจะย้ายได้กว่าจะโยกได้เนี่ยยากมากมากมากเลยเพราะว่าภาพคนอื่นเนี่ยแน่นหนาแน่นเหนียวแน่นในใจเรามานาน การที่เราจะโยกจะย้ายจากคนอื่นมาเป็นภาพเราโอ้แต่ก็ย้ายได้จริงๆนะย้ายได้ไม่ใช่ไม่ได้กว่าจะย้ายได้ต้องอบรมสติปัฏฐานสี่สถานเดียวฉะนั้นสติปัฏฐานสี่จึงเป็นผู้มีอิทธิพลมีผลเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่ามีจุดหมายปลายทางคือเรื่องนี้มาแก้เรื่องนี้โดยตรงเลย คนที่จะเห็นตัวเองเนี่ยยกเว้นสติปัฏฐานสี่แล้วไม่มีแล้วความเห็นตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีผลตลอดกาลถ้าไม่รู้จักระบบในสัมมาปัฏฐานสี่สมมติว่า เราเห็นตัวเองเมื่อคืนนี้นะเมื่อวานนี้เราทำสมาธิเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยและความแจ้งตรงนั้นเนี่ยจะมามีผลถึงวันนี้เนี่ยไม่ได้นะถ้าไม่เข้าใจระบบจะไม่ได้คือเมื่อวานนี้สมมติว่าเราเห็นตัวเองเมื่อวานนี้ว่าเห็นหลับ
หลับตานั่งสมาธิเห็นตัวเองแจ้งไปหมดเลยเห็นตั้งแต่ตับไตไส้พุงเห็นตัวเองทั้งหัวถึงเท้าเนี่ยเห็นทั้งนอกทั้งในเนี่ยแต่มาวันนี้หายไปแล้วเห็นแต่เมื่อวานและเมื่อวานเห็นแล้วก็เห็นแต่วันนี้ก็หายแล้วจะเอาเมื่อวานเนี่ยมีผลมาถึงวันนี้ไม่ได้ เขามีความเห็นตัวเองเวลาไหนเขาก็มีผลเวลานั้นถ้าภาพนั้นหายไปแล้วเขาก็หายเหมือนกันผลก็ไม่มีนี่เราจับเขาเรียกว่าจับพิรุธหรือว่าจับอาการของจิตได้ว่าโอ้จิตเราเนี่ยเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นก็ ขณะนั้นก็มีอำนาจไปในสิ่งนั้นมีอิทธิพลไปสิ่งนั้นแต่ภาพนั้นหายเมื่อไหร่เขาก็จะแปลเป็นอื่นเสียเป็นอย่างอื่นไปไม่สามารถจะดำรงความเป็นอย่างนั้นมาถึงวันไหนวันอื่นๆได้สมมติว่าเราเห็นตัวเองเมื่อวานนี้เนี่ยเราเข้าใจว่าโอ้คนเราไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเป็นจีรังยั่งยืน แต่ภาพนั้นหายไปแล้วหลุดไปแล้วหายไปแล้วมาวันนี้แล้วภาพเราเนี่ยไม่มีแล้วภาพเราเมื่อวานหายไปแล้วแล้ววันนี้เป็นภาพใครอ่ะภาพคนอื่นทั้งนั้นเลยซึ่งเราจะเอาคำเมื่อวานนี้มาพูดวันนี้ไม่ได้ เพราะเมื่อวานก็มีผลแค่เมื่อวานวันนี้ก็มีผลวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานมีผลถึงวันนี้เมื่อภาพเราหายภาพอื่นเขาแทรกภาพคนอื่นเข้ามาภาพเราก็หมดสภาพเมื่อภาพอื่นเข้ามากิเลสเราก็เกิดขึ้นมาเหมือนเดิมเป็นอันว่าขณะใดจิตใดคว้าภาพใดภาพนั้นก็เป็นใหญ่ในขณะนั้น ภาพอื่นๆที่หายไปก็หมดสภาพไปเองต้องเข้าใจว่าจิตของเราเป็นธรรมชาติเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นจิตเราก็ไร้มาตรฐานซึ่งไม่สามารถที่จะรักษามาตรฐานเพราะภาพสารพัดที่มาในจิตเรามันก็ไม่มีมาตรฐานอะไรสักอย่างที่จะเป็นมาตรฐานได้ นะอันนี้ก็คือว่าเราจะหามาตรฐานของจิตโดยที่จิตเนี่ยเขาไม่มีมาตรฐานอยู่เราจะทำยังไงให้จิตเรามีมาตรฐานต้องมีกรรมวิธีนะฉะนั้นจิตเราจะเห็นว่าอาการของจิตเนี่ยเขาเปลี่ยนไปทุกขณะเนี่ย เขาก็มีอาการเปลี่ยนไปตามภาวะนั้นๆไม่สามารถที่จะยังภาวะนั้นๆอยู่ได้เพราะว่าจิตของเราเปลี่ยนแปลงตลอดกาลสถานะของจิตก็เปลี่ยนไปทีนี้เราไม่ชอบไม่พอใจว่าจิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทุกอาการ ทำให้เรานี้ไร้มาตรฐานทีนี้เราจะหาวิธีว่าเราจะให้จิตเรามีมาตรฐานเดียวได้ไหมเมื่อเรารู้เห็นตัวเองเมื่อวานนี้วันนี้ก็มีมาตรฐานนั้นอยู่วันนี้มีมาตรฐานอย่างไรพรุ่งนี้ก็มีมาตรฐานเดียวเท่านั้นจนตลอดชีวิตได้ เราอยากได้อย่างนั้นเมื่อวานนี้เราเห็นแจ้งในตัวเราวันนี้ก็ต้องแจ้งฉะนั้นมีทางเดียวก็คือเราจะต้องมีภาพเราภาพเดียวตลอดเวลาเมื่อวานนี้เห็นตัวเองทั้งวันวันนี้ก็เห็นตัวเองทั้งวันเหมือนกันวันนี้เห็นตัวเองทั้งวันพรุ่งนี้ก็จะต้องเห็นตัวเองทั้งวันเหมือนวันนี้ จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากนี้ไปตลอดชีวิต
เรามีภาพเดียวเท่านั้นถ้าอย่างนี้เราจะรักษามาตรฐานได้ด้วยวิธีนี้ถ้าไม่งั้นมาตรฐานจิตไม่ได้เลยเท่ากับว่าภาพเราจะต้องครองโลกครองหัวใจเราทุกเวลานาทีนักปฏิบัติต้องจำไว้นะว่า ภาพของเรานี่ต้องครองใจเราทุกนาทีทุกวินาทีเลยเท่ากับว่าเราจะต้องมีภาพเราโดยที่ไม่หลุดเลยตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ได้แล้วนักปฏิบัติทุกคนต้องทำอย่างนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้หมดเลยนะฉะนั้นจะมีอยู่ฐานะ มีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าการที่เรามีภาพเราคนเดียวในโลกเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยจะมีอยู่สองตำแหน่งเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตของท่านหนึ่งตอนที่เราไม่เข้าสมาธิฌานเนี่ยเราก็จะอยู่ในร่างกายนี้ก็คือเห็นกายนี้ตลอดเวลา โดยที่ไม่มีภาพคนอื่นอยู่ในใจเราทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งเมื่อวานและวันนี้และพรุ่งนี้หมายถึงตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราเห็นตัวเองอยู่ตัวเนืองนิดไม่มีภาพคนอื่นทั้งนั้นอยู่ในหัวใจเราแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนี่คือเครื่องอยู่ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองก็คือเมื่อเราเข้าสมาธิฌานไปเราก็ทิ้งภาพเราก่อนไม่งั้นเข้าฌานไม่ได้เมื่อเราทิ้งภาพเราเข้าไปในฌานจิตเราเนี่ยไม่มีภาพเราแต่จิตเราก็นิ่งอยู่ในฌานอันนั้นคือเครื่องอยู่ข้อที่สองนะเขาเรียกว่ามีสองตำแหน่งคือถ้าอยู่ในฌานเนี่ยจิตเราเนี่ยไม่มีภาพเราถ้าฌานลึกนะไม่มี มีแต่จิตดวงเดียวแต่เมื่อออกจากฌานมาแล้วเนี่ยออกจากสมาธิมาแล้วจิตเราก็มีภาพเราขึ้นมาแทนฉะนั้นพระยาเจ้าจะมีตำแหน่งอยู่เครื่องอยู่สองที่ที่หนึ่งก็คือเข้าสมาธิไปที่สองก็คือเมื่อออกสมาธิมาแล้วเราก็หยุดแค่ภาพเราไม่ออกจากตาไม่ออกจากหูไม่ออกจากจมูกลิ้นกายใจของเราแม้แต่วินาทีเดียว มีอะไรคุยกันข้างในไม่คุยกันข้างนอกฉะนั้นพระยาเจ้าจะคิดเรื่องใดเนี่ยท่านคิดอยู่ข้างในนะไม่คิดข้างนอกเหมือนเราคิดข้างในเป็นยังไงคิดข้างนอกเป็นยังไงคิดข้างนอกก็คือว่าเวลาเราคิดปุ๊บจิตวิ่งไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างแล้วขณะที่คิดภาพคนอื่นก็ขึ้นมา อันนั้นแหละเขาเรียกว่าคิดข้างนอกซึ่งเราท่านทั้งหลายเป็นปุถุชนเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่พระยาเจ้าเนี่ยคิดอยู่ข้างในคิดข้างในก็คือว่าท่านไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองและขณะที่ภาพตัวเองเนี่ยสามารถจะคิดถึงผู้อื่นได้ด้วยแล้วขณะที่คิดถึงผู้อื่นนั้นภาพผู้อื่นไม่มีมีแต่ภาพตัวเองแต่คิดได้ และความคิดชนิดนั้นเนี่ยเราต้องสั่งคิดก่อนถึงคิดถ้าเราไม่สั่งไม่มีคิดจะนิ่งทันทีเลยจะคิดตอนที่เราสั่งถ้าเราเลิกสั่งจิตนั้นก็จะนิ่งเป็นนั้นว่าการคิดแต่ละครั้งต้องสั่งทุกครั้งไม่สั่งไม่คิดอันนั้นหมายถึงว่าจิต อยู่ใต้อำนาจของเราเราสั่งเท่านั้นที่เขาทำงานให้ถ้าเราไม่สั่งเขาจะไม่ทำงานหมายถึงว่าเราสั่งคิดก็คิดเราสั่งหยุดก็หยุดอย่างนั้นแหละเราสั่งให้หยุดเนี่ยเขาหยุดตลอดเลยเขาจะไม่คิดแสดงว่าจิตเรานี่คุมได้หมดเลยคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้เวลาคิดก็คิดอยู่ข้างในไม่คิดอยู่ข้างนอกเหมือนคนทั่วไป
อันนั้นคือพระยาเจ้านะพระเจ้าจะไม่มีความคิดแล่นไปทางตาทางหูแต่สามารถจะคิดได้ในตัวเลยตัวข้างในแล้วจะคิดได้ในตัวข้างในนั้นจะไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ความคิดเป็นอารมณ์เฉยๆแต่ไม่มีความคิดเขาเรียกว่าคิดแต่ไม่จิตส่งนอกคิดแต่ไม่จิตแล่นไปถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยงงทุกคนเลย ทุกคนจะงงเอ๊ะคิดยังไงเนาะไม่มีจิตออกไม่เข้าใจพูดตรงๆเถอะเข้าใจไม่ได้หรอกถ้าเราไปถึงจึงจะเข้าใจเพราะชนิดนี้ไม่มีในโลกไม่มีอยู่คนทั่วทุกคนในโลกไม่มีอยู่แล้วธรรมชาติเองจะมีอยู่ได้คือพระอริยเจ้าเท่านั้นเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้ารู้ไม่ได้หรอกแต่รับฟังไว้เท่านั้นเอง เป็นเรื่องที่แปลกนะคือคิดแต่ไม่มีจิตออกนอกเนี่ยคิดยังไงเราไม่เข้าใจเพราะเรายังไม่มีธรรมชาตินั้นซึ่งเราจะตึกตรองคิดเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะคิดไม่อยู่ในวิสัยที่ตรรกะความคิดนึกจะที่จะคิดออกมาได้ซึ่งมีอะไรที่ไม่เหมือนคนชาวโลกเขานะ เพราะคนนั้นคนพ้นโลกจึงไม่เหมือนคนในโลกทำอะไรก็ไม่เหมือนใครวันๆมีแต่ภาพตัวเองทั้งวันนะคนในโลกนี้มีวันๆมีแต่ภาพคนอื่นเท่านั้นไม่มีภาพตัวเองหรอกนะแล้วสมาธิที่คนทำนั้นเราสังเกตว่าสมาธิโลกีเนี่ยกับโลกุตระนี้คนละอย่างนะสมาธิโลกีก็หมายถึงว่าเวลาเข้าสมาธินิ่งแต่ออกมาก็มีแต่ภาพคนอื่นเต็มไปหมดเลย หรือกรณีที่ทำสมาธิไปแล้วเนี่ยจิตถอยออกมาก็จะมีนิมิตคนอื่นไม่มีภาพตัวเองเลยสมาธิใดที่มีสภาพนี้สมาธินั้นจัดโลกีหมดเลยเพราะตอนทำสมาธิก็ไม่เห็นตัวเองออกมาก็ไม่เห็นตัวเองเห็นแต่ผู้อื่นหมดเลยทำสมาธิก็ไปเห็นคนอื่นออกมาก็เห็นแต่คนอื่น ไม่มีตัวเองเข้าไปนั่นคือโลกิยสมาธิส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นโลกุตตรสมาธิเนี่ยวันๆเห็นแต่ตัวเองไม่มีภาพคนอื่นแล้วก็เวลาเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็ไม่จิตก็ไม่ไปข้างนอก อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างโลกิยะกับโลกุตตระ อะไรเป็นสาเหตุว่า คนที่เป็นโลกุตระกับโลกิยะอะไรเป็นสาเหตุว่าทำให้เกิดโลกุตระขึ้นมาสติปัฏฐาน4ทำให้คนเป็นโลกุตระคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐาน4ไม่เป็นโลกิยะตัวสติปัฏฐาน4หรือตัวมรรคเนี่ยเป็นตัวโลกุตระ เพราะเป็นอริยมรรคฉะนั้นคนที่จะเป็นพระยาเจ้าต้องผ่านสติปัฏฐาน4ไม่ผ่านสติปัฏฐาน4เป็นไปไม่ได้แล้วคนที่จะละสักกายทิฏฐิต้องเห็นกายไปก่อนถ้าไม่เห็นกายจะเอาอะไรมาละว่าสักกายทิฏฐิเป็นไปไม่ได้ คนทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยไม่มีการพิจารณาตัวเราไม่เห็นตัวเองจะเอาสกายะที่ไหนไปละไม่ได้หรอกคือไม่มีสมบัติอันนี้เนี่ยจะละได้ไม่ได้นะไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราทำอริยมรรคไปเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อให้เป็นโลกุตระซึ่งคนไหนที่อบรมสติปัฏฐาน4จิต จะอยู่ในตัวเท่านั้นไม่มีอยู่นอกตัวนอกจากคนนั้นใหม่อยู่เท่านั้นเองยังฝึกไปใหม่ๆก็อยู่นอกตัว
ก็จะเป็นเรื่องปกติของคนใหม่อยู่ส่วนคนที่อบรมมาดีแล้วนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะ ฉะนั้นเท่ากับว่าสติปัฏฐานสี่นี้ถ้าใครพลาดแล้วสติปัฏฐานสี่ทุกอย่างพลาดหมดเลยนะเมื่อบุคคลใดทำแล้วซึ่งสติปัฏฐานสี่เป็นอนุทุกอย่างก็ทำไม่ว่าสัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดก็ถือว่าเจริญแล้วเท่ากับว่าเราจะต้องทำ นะสติปัฏฐานสี่นี้ถ้าไม่ทำไม่ได้จิตเราจะหาขอบเขตไม่ได้ถ้าจิตเราจะไม่ตั้งมั่นฉะนั้นคนที่ทำสติปัฏฐานสี่เนี่ยจิตจึงไม่รั่วไม่รั่ววันนี้ก็จะไม่รั่วทุกวันจนถึงวันตายการไม่รั่วตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รั่วเป็นบางเวลารั่วบางเวลาไม่ใช่นะ คือไม่รั่วก็คือไม่รั่วเลยซึ่งใครคนหนึ่งที่ทำให้จิตไม่รั่วเนี่ยโอ้โหมันยากมากมากมากเลยแล้วก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้บ่งบอกถึงว่าถ้าใครทำได้เนี่ยคนนั้นสุดยอดของมนุษย์เพราะมันยากจริงๆถ้าไม่งั้น จิตเราจะมีสมาธิได้ยังไงมันไม่รั่วนะสมาธิเนี่ยไม่มีเพราะความรั่วนี่เองนะรั่วทำให้เราเนี่ยพล่องตลอดพล่องทำให้เราเนี่ยไม่เต็มเมื่อไม่เต็มก็จิตก็สัดสายแล้วทุกครั้งที่เรารั่วคือเผลอ ทุกครั้งเผลอคือรั่วสังเกตไหมว่ารั่วคือเผลอเผลอคือรั่วและความเผลอของเราเนี่ยไม่สิ้นสุดเมื่อไหร่ก็มีเผลออยู่เลยคิดไปตั้งนานบางครั้งครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้ตัวนะว่าคิดนะมารู้ตัวอีกทีโอ้โหตั้งนานโคมันเผลอมากทำไมคนเราถึงเผลออยู่อย่างนี้ แล้วจะแก้อย่างไรถ้าไม่มีสติปัฏฐานสี่ไม่มีทางแก้คนที่แก้เรื่องนี้ได้คือคนนั้นต้องสติปัฏฐานสี่เพราะสติปัฏฐานสี่มาแก้ความเผลอนี้ไม่ให้เผลอฉะนั้นความเผลอเหล่านี้จะสิ้นไปเมื่อคนนั้นเจริญสติปัฏฐานสี่ที่สมบูรณ์ ฉะนั้นคนที่เป็นพระยาเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่มีเผลอเลยทุกวินาทียากเนาะนะยากนะยากแต่ก็ทำได้นะสติของท่านเป็นอัตโนมัติหลายคนคิดว่าโอ้ถ้าไม่เผลอเนี่ยคงจะเหนื่อยน่าดูเนาะคงจะคุมจนทั้งวันเพราะเราเท่าที่ทำเนี่ยเหนื่อยมากเพราะคุมจิตทั้งวันเนี่ย พระยาเจ้าไม่เหนื่อยเพราะสติของท่านเป็นอัตโนมัติแต่เราไม่เป็นนะเราไม่เป็นอัตโนมัติ
แต่ท่านเป็นอัตโนมัติทำไมท่านเป็นอัตโนมัติเราไม่เป็นเพราะท่านเจริญสติปัฏฐานสี่เราเองยังไม่เจริญหรือเจริญไม่พอก็เลยเป็นอย่างนี้แหละคือข้อแตกต่างกันทำไมท่านจึงเป็นผู้ไม่เผลอเพราะภาพของท่านไม่ดับหมายถึงว่า ท่านเห็นท่านเห็นตัวของท่านแจ้งและภาพของท่านเนี่ยไม่หายเป็นเครื่องอยู่ตลอดเมื่อเป็นเครื่องอยู่ตลอดภาพของท่านก็เลยไม่หลุดเมื่อไม่หลุดก็คือไม่เผลอฉะนั้นนักปฏิบัติที่เผลอคือภาพคนอื่นทั้งนั้นเลยแวบภาพอื่นเผลอไปแล้วภาพเราไม่มีนี่เผลอตลอดเลยนะ ฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่แก้ได้ด้วยการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทุกอย่างให้หมดไปต่อไปเนี่ยเราจะไม่เผลอคนที่ไม่เผลอนั่นก็คือโสดาบันขึ้นไปคนที่เผลออยู่ ไม่นับนะโอ้ยากเนาะโสดาบันจะได้หรือเปล่าเนี่ยนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้คือตมาไม่ได้ตั้งเองนะคือระบบธรรมนี่ตั้งให้ไม่ใช่เราสุ่มสี่สุ่มห้าเราจะพูดเองว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่เผลอ คือพระโสดาบันนี้ไม่รั่วก็คือไม่เผลอนั่นเองถ้าโสดาบันรั่วอยู่เผลออยู่ก็ตกต่ำเราเคยได้ยินไหมว่าพระโสดาบันนี้ตกต่ำโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไงแล้วตกไปต่ำก็คือรั่วนี่เองเราสังเกตไหมว่าพระโสดาบันเนี่ยปิดนรกเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้ว สังเกตไหมว่านรกคืออะไรนรกก็คือร่วนนั่นเองจิตมันตกลงไปเพราะมันรั่วรั่วก็หล่นลงไปหล่นก็คือนรกนั่นเองทุกครั้งจิตที่เราหล่นไปรั่วไปคิดไม่ดีทุกทีเลยสังเกตไหมว่าจิตเราหล่นไปเนี่ยเอาละคิดไม่ดีอีกแหละถ้าจิตเราไม่หล่นก็ไม่ได้คิดไม่ดีก็ไม่มี แสดงว่าจิตเราหล่นอยู่นรกก็มีอยู่หล่นก็คือตกพระโสดาบันไม่ตกนรกนี่ก็ไม่หล่นไม่หล่นก็คือไม่รั่วฉะนั้นเป็นมาตรฐานเดียวนะไม่ใช่ตมาพูดเองนะไม่ใช่จะพูดเองแล้วก็ถามว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่รั่วก็เพราะไม่เสื่อม รั่วก็คือเสื่อมเสื่อมก็คือรั่วพระโสดาบันจะไม่เสื่อมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมนอกนั้นยังเสื่อมอยู่นะยังเสื่อมอยู่เท่ากับว่าพระโสดาบันนี่ไม่รั่วถ้าพระโสดาบันไม่รั่วเนี่ยพระอรหันต์จะขนาดไหนอะขนาดโสดาบันไม่รั่วพระอรหันต์จะรั่วหรือ โอ้โหมั่นคงมากนะเราอย่าคิดว่าพระอรหันต์นี่ต่ำสูงส่งมากแค่โสดาบันนี่เราจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะชาตินี้ยากนะฉะนั้นใครอยากได้สติปัฏฐานสี่ประการเดียวนะไม่มองเห็นทางอื่นเลยว่าถ้าปัสจากสติปัฏฐานสี่แล้วจะได้สมบัติอันนี้และสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่เจริญง่าย เพราะการทำความเพียรในสติปัฏฐานสี่เนี่ยทำทั้งกลางคืนกลางวันทำความเพียรน้อยไม่ได้เท่ากับว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องไม่ให้รั่วทั้งตลอด24ให้ได้แต่ใหม่ๆมันก็รั่วนะรั่วบ้างไปบ้างรั่วบ้างแต่อันนั้นใหม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่ถึงแต่เมื่อไม่รั่วเมื่อไหร่เราก็ถึงเมื่อนั้นเนี่ย คือไม่รั่ววันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รั่วนะไม่ใช่ไม่รั่ววันนี้พรุ่งนี้รั่วอีกแล้วไม่ได้นะคือไม่รั่ววันนี้ก็ไม่รั่วตลอดชีวิตเลย
จะเป็นมาตรฐานเดียวนี่คืออนุภาพของสติปัฏฐานสี่ถ้าใครไม่ทำสติปัฏฐานสี่คนนั้นก็ร่วมไม่มีจบชอบหรือเปล่าร่วมนะร่วมชอบที่ไหนไม่ใช่ชอบทุกข์มาก รั่วก็หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่มีอำนาจพอที่จะสกัดกั้นได้คนที่ไม่รั่วก็คือคนนั้นมีอำนาจแล้วจึงสกัดจิตนั้นอยู่เท่ากับว่าถ้าเราไม่มีอำนาจจิตเราก็หลุดรอดรั่วไหลหลุดมือไปเราก็ไม่มีอำนาจปิดนรกเหมือนกัน ถ้าเราไม่รั่วเรามีอำนาจแล้วจิตเราก็ปิดนรกเหมือนกันแสดงว่าอำนาจนั่นเองเป็นผู้เปิดและปิดนะก็ไม่ต้องท้อนะเราต้องสู้ต่อไปทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้เพราะคำสอนนี้มาสอนมนุษย์มนุษย์เป็นผู้สามารถ ที่จะทำเรื่องนี้แต่เพียงแต่ยากเท่านั้นแหละก็ยากกันทั้งนั้นนะไม่ใช่ง่ายกันทั้งนั้นก็ยากกันทั้งนั้นเนี่ยคนที่จะไม่รู้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาต้องยิ่งใหญ่มากคนนั้นก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่ฉะนั้นตมาถึงได้ว่าพยายามเชียร์สติปัฏฐานสี่มากเรื่องนี้เพราะไม่เห็นเรื่องอื่นไม่เห็นเรื่องอื่นว่าทำวิธีอื่นจะ พ้นจากตรงนี้ได้ยิ่งสมาธิทำไม่ได้ไม่หลอดเพราะพระพุทธเจ้าก็ทำมาตลอดนะตอนที่เป็นแรกดาขวัญท่านก็ทำปฐมฌานมาทำกับอทุกขดาบทอาราธบททุกขดาบทก็ทำสุดท้ายก็ท่านก็ต้องมาทำสติปัฏฐานสี่นี่ไปไม่ได้ออกมาก็เหมือนเดิมจิตก็ยังไปอยู่ ซึ่งทำให้เราเห็นได้ว่าการรั่วไหลของจิตนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะกลายเป็นว่าคนที่ไม่รั่วนั้นคงจะเหนื่อยหน้าดูไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเลยมันจะเป็นการมันเป็นอัตโนมัติน่ะพูดง่ายๆมันเป็นอัตโนมัติเขาสติเขาทำงานเองหมดเลย เราก็เฉยๆนี่แหละไม่เหนื่อยอะไรเลยแต่เราคิดตามภาษาเราคงโอ้คงจะเหนื่อยมาเพราะเราทำเหนื่อยทุกครั้งเลยนะเวลาคุมต้องแบบโอ้มันเหนื่อยเพราะจิตมันจะไปให้ได้เราก็จะคุมให้ได้วันๆนี่มันตึงเครียดไปหมดอ่ะนะมันเหมือนกับว่าเราก็จิตเนี่ยห้ำหั่นกันตลอดเราเห็นแล้วเราเหนื่อยนึกว่าเราก็คงเหนื่อยอย่างไรก็คนที่จิตไม่รั่วก็คงเหนื่อยอย่างเราเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ เรายังเป็นผู้ใหม่อยู่ยังไม่ได้แข็งแกร่งคนที่เขาแข็งแกร่งมาดีแล้วก็ฝึกมาดีแล้วเป็นมาตรฐานดีเนี่ยเขาไม่ได้เหนื่อยสบายสบายจิตเป็นอัตโนมัติหมดมั่นคงได้ก็เพราะว่าบุคคลนั้นอบรมสติปัฏฐานสี่มานมนานมามากพอทำให้การเป็นไปภายในนั้นเป็นอัตโนมัติ นะเป็นอัตโนมัติฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาจนเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่หลุดไม่หายพินโยภาพอยู่คนนั้นก็ละสกายทิฏฐิละสกายทิฏฐิก็คือเห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเมื่อละแล้วก็ต้องมีผลของการละ เวลาคนบรรลุธรรมเนี่ยเขาต้องมีธรรมเป็นเครื่องเสวยนะธรรมใดที่ท่านบรรลุเนี่ยธรรมนั้นท่านต้องเสวยได้แล้วก็ตกต่ำกว่านั้นก็ไม่มีหมายถึงว่ามาตรฐานใดที่ท่านบรรลุนะเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านบรรลุธรรมปุ๊บเนี่ยตั้งแต่วันบรรลุวันนี้เนี่ยไปถึง อีกหลายปีข้างหน้าก็เหมือนเดิมผลของท่านก็ไม่เปลี่ยนแปลง
ท่านจะมีผลตั้งแต่วันนี้ตลอดเลยจนถึงวันตายซึ่งผลนั้นไม่เปลี่ยนเลยท่านเปรียบเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนด้วนวันนี้ก็ด้วนไปทุกวันนั่นแหละจนถึงวันตายมันก็ไม่เคยงอกอีกเลยซึ่งพระโสดาบันก็เหมือนกันจิตของท่านไม่รั่ววันนี้ตั้งแต่วันนี้ไปท่านก็ไม่รั่วตลอด นั่นคือมาตรฐานนะของการบรรลุธรรมฉะนั้นเท่ากับการบรรลุธรรมแต่ละอย่างเนี่ยท่านต้องมีมาตรฐานของท่านมาตรฐานเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่ต่ำกว่านี้ไม่มีการต่ำกว่านี้แล้วก็จะมาตรฐานนี้แหละเท่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการละสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวนำ ละวิจิกิจฉาละศีลพัตตปรามาสก็คือการศีลพจน์ของท่านแน่นอนไม่คลาดเคลื่อนไม่แปรเปลี่ยนทำให้ท่านเป็นผู้มั่นคงนะแล้วก็ยิ่งขึ้นไปเป็นมาตรฐานเดียวแล้วก็เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนท่านก็เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลาย ก็ละสังโยชน์ได้ก็ละเลยละแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวแล้วต่อมาเนี่ยเห็นว่าถึงแม้ว่าจิตเราไม่ออกข้างนอกแล้วก็ตามแต่เมื่อเราสัมผัสกับโลกเนี่ยความยินดียินร้ายของเราก็มีอยู่แต่นิดหนึ่งซึ่งนิดหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทำให้จิตเราหลุดออกจากข้างนอกได้แต่เพียงแต่ว่ามันดิ้นอยู่ข้างใน ไม่เหมือนคนทั่วไปนะดิ้นข้างนอกดิ้นข้างในทะลักออกข้างนอกแบบนั้นนั่นคือคนปุถุชนดิ้นข้างในไม่พอก็เฉาะออกข้างนอกนนมันเหมือนว่าแรงมากเหมือนน้ำที่เดือดอยู่ในหม้อในไหเนี่ยเดือดแล้วก็ดันฝานี่เพเยอะไปเลยแต่พระโสดาบันเนี่ยไม่ รู้ว่าดิ้นข้างในดิ้นข้างในหน่อยเหมือนกระดิกกระดิกอยู่แต่อยู่กับข้างในกับข้างในข้างในกับข้างในไม่มีกระเฉาะออกข้างนอกนั่นพระโสดาบันก็รู้แล้วว่าการดิ้นนั้นคือกิเลสของตนที่ยังละไม่ได้แค่นั้นเองนะนิดเดียวบางคนอาจจะสงสัยว่าจิตไม่รั่วแล้วก็คงจะหมดกิเลสแล้วมั้ง อย่างมันมีชั้นในอีกชั้นหนึ่งซึ่งชั้นในเนี่ยมีแต่ในอย่างเดียวไม่มีนอกเข้ามายุ่งนะเป็นเรื่องคนเขาเรียกว่าเขตแดนกันแบ่งเขตแดนกันเอาเป็นว่าปุถุชนเนี่ยจะมีแต่ข้างนอกอย่างเดียวแต่พระเจ้าจะมีแต่ข้างในอย่างเดียวอย่างเนี้ย จะไม่เกี่ยวข้องกันแบ่งเขตกันตรงนี้ฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเป็นเรื่องภายในกับภายในภายนอกไม่มีฉะนั้นพระโสดาบันถึงว่าเวลากระทบอารมณ์ต่างๆเนี่ยจิตของท่านเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าดิ้นอยู่ท่านก็เห็นว่าการดิ้นนี้ก็ไม่ควรแก่ตนการดิ้นนี้เป็นกิเลสที่หลงเหลืออยู่ แล้วท่านก็รู้ว่าการดิ้นอย่างนี้จะทำให้หมดไปได้อย่างไรท่านรู้ความเกิดรู้ความดับและก็รู้ความดับไม่เหลือของการดิ้นของจิตนั้นว่าจะทำให้ดับไม่เหลือน่ะจะทำยังไงท่านก็เข้าใจท่านไม่สงสัยในทางรู้การมาการไปของการดิ้นนั้นว่าจะแก้ไขการดิ้นนี้ไม่ให้ดิ้นได้อย่างไร ก็คือว่าท่านต้องพิจารณากายต่อไปนั่นเองแสดงว่าความเห็นกายนั้นยังแจ้งไม่พอจึงมีเศษที่หลงเหลือทำให้จิตมีอาการอย่างนั้นหลังจากนั้นแล้วท่านก็พิจารณาร่างกายนั้นต่อไปจนในที่สุดแล้วเนี่ยกายของท่านก็จะชัดขึ้นมาจนไปถึงโน่นเลย ละเอียดเข้าไปมากๆๆๆเนี่ยจนถึงพระสกิทาคามี
แต่ส่วนมากเขาจะไม่กล่าวพระสกิทาคามีเขาจะกล่าวเป็นพระอนาคามีไปเลยเพราะว่ามันนิดเดียวเองปราณีตกว่าซึ่งเมื่อตัวเองเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็พิจารณากายต่อไปจนถึงพระอนาคามีที่ความแจ้งชัดในร่างกายนี้เนี่ยไม่เกินพระอนาคามีแล้ว เท่ากับว่าการชัดแจ้งของการเห็นร่างกายแจ้งเนี่ยพระอนาคามีเห็นแจ้งที่สุดแล้วการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยทำให้ความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยสิ้นเลยที่เขาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยยังมีความมราคะอยู่เนี่ยกามราคะของพระโสดาบันนี้แค่จิตดิ้นนิดเดียวเองนะไม่มีรั่วข้างนอกเลย ไม่มากเลยนิดเดียวเพียงแต่ว่าความยินดีนั้นมีนิดๆไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่ใช่มากเหมือนคนทั่วไปคือพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าคนนั้นครองเรือนอยู่คนนั้นก็จะไม่นอกใจเลยจะไม่แปรเป็นอื่นเลยจะไม่ผิดกาเมเลยแต่ถ้าเป็นพระไม่มีทางสึก แล้วก็คนที่เป็นคฤหัสถ์นี้พร้อมที่จะออกจะออกบวชเพราะว่ามันจะหมดอยู่แล้วมันนิดเดียวฉะนั้นไม่มากต่อมาเนี่ยตัวเองก็พิจารณาไปถึงพระอนาคามีก็หมดเลยความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยตัวเองก็รู้ว่าสิ้นแล้วการดิ้นอยู่ข้างในนิดๆไม่มีแล้ว พระอนาคามีจะไม่มีเพราะการดิ้นนั้นเกิดจากความยินดีจินร้ายที่นิดๆมีอยู่เมื่อเรารู้ว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราสิ้นแล้วเนี่ยการพิจารณากายก็จบตรงพระอนาคามีนะจบตรงนั้นฉะนั้นความเห็นตัวเองเนี่ยครองโลกแล้ว ในโลกนี้เราจะไม่เอาใครไปไว้ในใจเรานอกจากเราตัวเราเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาแทรกซ้อนอยู่ได้เลยเหมือนกับภาพเราครองโลกไปหมดซึ่งเรากับคนตัวเองเนี่ยกับคนเก่าตัวเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมสติปัฏฐานสี่มีแต่ภาพใครต่อใครเต็มใจเราไม่มีภาพเราเลย แม้แต่น้อยนั่นคือคนเก่าก็คือคนเดิมแต่บัดนี้เราอบรมสติปัฏฐานสี่มาวันวันหนึ่งเรามีแต่ภาพเราเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีภาพเขามันมีความสุขเมื่อ เพราะเรายังไม่ได้อบรมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกิเลสกามก็หมดไปที่พระอนาคามีสมาธิไม่ต้องวิ่งหาเลยมีเองเท่ากับว่าการลดของกามนั้นบ่งบอกถึงการเป็นสมาธิขึ้นมาเองอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่วแล้วเห็นไหมยังไม่ได้ทำสมาธิเลยนะยังไม่ได้ทำสมาธิเลยแต่จิตไม่รั่วแล้ว การที่จิตไม่รั่วนั้นเท่ากับสมาธินั่นเองคนที่ทำสมาธิมามากมายรั่วทั้งนั้นเลยออกสมาธิก็รั่วแล้วรั่วแล้วแต่คนที่เจริญสติกลับไม่รั่วฉะนั้นสติเนี่ยมีสมาธิมากกว่าการทำสมาธิอย่าคิดว่าการทำสมาธิเรามีสมาธิมากแล้วอย่างที่เคยบอกว่าคนทำสมาธินะสมาธิ10% 5% 10%แต่คนที่เจริญสติปัฏฐาน4 100%นี่เองที่บอกว่าเราต้องการสมาธิแต่ให้เจริญสติสิผลมันเป็นอย่างนี้เราอยากได้ผลไม้ที่งามรดน้ำที่โคนสิเราอยากได้เงินหางานทำสิ เราอยากเราป่วยไม่สบาย
ลดความป่วยลงสิความสบายก็จะมาเองเราอยากได้สมาธิเจริญสติสิแล้วสมาธิจะมีเองนี่คือความฉลาดของคนที่มองมุมแม่มุมต่างๆอย่างปัญญาคนปัญญาเขามองอย่างนี้เขาไม่ได้มองมั่วๆหรอกแล้วเวลาทำเนี่ยเขาทำครั้งเดียวจบเลยจบเลย ไม่ต้องทำอีกเลยและผลนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราทำแทบตายไม่รู้กี่ปีเปลี่ยนแปลงตลอดเลยแล้วไม่จบเลยแล้วไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาฉะนั้นปัญญาตัวนี้เนี่ยจึงเป็นสุดยอดของอาวุธปัญญาวุฒิไงสู้ฆ่าศึกได้ เราจะสู้ด้วยสมาธิไม่มีทางสู้ด้วยปัญญาถึงจะชนะนะพุทธองค์ก็ทรงกล่าวไว้แล้วว่าตัณหามีประการต่างๆจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำนั่นแหละคือตัณหาตัณหาคือความไหลไปการเคลื่อนไปการไหลไปของจิตมากมาย อะไรหนอเป็นดุจทำนบกั้นกระแสนั้นกระแสนั้นจะละด้วยทำอะไรพุทธองค์ทรงกล่าวไว้อยู่แล้วว่าตอบปัญหาของอชิตตมนพว่าจิตที่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบก็คือสติปัฏฐาน4แล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาก็คือปัญญาตรงนี้เองฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ย มีสติกับปัญญาเท่านั้นเป็นตัวสู้ฆ่าศึกสติกับปัญญาไม่ใช่สมาธิเลยกับเอาจิตอยู่ฉะนั้นที่เกิดนะทำให้จิตเรามั่นคงขนาดที่ไม่รั่วได้เนี่ยเพราะสติกับปัญญาช่วยกันแต่สมาธิไม่ต้องทำเพราะสมาธิไม่ทำแต่เขาก็จะมาของเขาเอง ถ้าเราอยากได้สมาธิต้องเจริญสติจำไว้นะเราไม่ต้องเจริญสมาธิเจริญสติก็พอเดี๋ยวสมาธิเข้ามาเองถ้าเราอยากได้เงินต้องทำงานเงินไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวมันมาเองเข้าใจไหมเพราะงานเป็นที่มาของเงิน งานมีเงินก็มาอย่างเงี้ยเราไม่ได้วิ่งหาตัวเงินแต่วิ่งหาตัวงานเราต้องการสมาธิแต่ต้องฝึกสติปัฏฐานถ้ามีสติสมาธิก็มาเองถ้าสติอ่อนแอจิตก็รั่วสมาธิก็หายเข้าใจไหมเพราะสติเนี่ยเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้มันรั่วก็บอกว่าเป็นดุจทำนบไงที่ถามว่าจิตทำไมไม่รั่วเพราะ สติเขาแข็งแกร่งแล้วก็อุดลอยรั่วได้ก็เลยเป็นสมาธิขึ้นมาเองเพราะสติดีฉะนั้นสติจึงเป็นดุจทำนบแต่กระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาปัญญาเป็นตัวเคลียร์อีกทีหนึ่งทำให้สติกับปัญญาทำหน้าที่อย่างสองอย่างนี้พร้อมๆกันสมาธิไม่ต้องทำเดี๋ยวมันมาเอง งานนี้เท่ากับว่าเราไม่วิ่งหาสมาธิแต่เพียงแต่เราลดกิเลสลงด้วยสติปัฏฐานสมาธิเขาก็มากลายเป็นว่าเราไม่วิ่งหาเขาก็มาหาเองแต่เราวิ่งหาเขาวิ่งหนีแต่เราไม่สนใจกลับมาหาแบบนั้นเนี่ยเข้าใจไหมถ้าใครต้องการสมาธิวิ่งหาสมาธิหัดทำสมาธิไม่เจอจะไม่พบความสำเร็จถ้าใครอยากได้สมาธิ
ทำสติปัฏฐานอย่างเดียวเดี๋ยวมาเองมันเหมือนว่าอยากได้อย่างหนึ่งต้องไปทำอย่างหนึ่งนะคนมันคิดไม่ออกนะคนมันคิดไม่ได้เพราะว่าเขามันจะได้หรือเนี่ยเราต้องทำสมาธิที่อยากได้สมาธิทำมันเหมือนต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่บอกว่าคิดผิดไงรู้มันจะถูกนะแต่มันคิดมันไม่ถูกนะ เมื่อเราอยากได้ผลไม้เนี่ยก็ดูแลโคนมันหน่อยดูแลรากมันคนนั้นก็บอกว่าเอ้าเราอยากได้ผลก็ดูที่แลที่ผลที่ดูแลที่ต้นทำไมอีกคนนึงก็เออหน้าดูแลที่ต้นไว้เดี๋ยวผลก็จะได้เองใครถูกล่ะคนนั้นบอกว่าเราอยากได้ผลก็ดูแลที่ผลจะดูแลต้นทำไมถูกไหมผิด แต่คนนั้นบอกว่าเราจะได้ผลก็ดูแลที่ต้นคนนั้นถูกนะเหมือนกับว่าอยากได้ผลแต่ดูแลอีกอย่างหนึ่งดูแลที่ต้นเพราะเขาดูว่าต้นเป็นที่มาของผลอีกทีหนึ่งผลมาจากต้นนั้นดูแลที่ต้นจึงถูกมันเป็นซะอย่างนี้นะเพราะการทำสมาธิจะเป็นแบบนี้มาเลยฉะนั้นคนเข้าใจไม่ได้ตัณหาคือคนเข้าใจไม่ได้ เราอยากได้สมาธิเอาพาทำสมาธิที่เราอยากได้ผลทำผลสิดูแลที่ผลดูแลที่ต้นทำไมแล้วจะได้เลยฉะนั้นเราอยากได้สมาธิทำสติปัฏฐานสี่กับเราอยากได้ผลดูแลที่ต้นสี่นี่อันเดียวกันนะอันเดียวกันต้องเข้าใจนะนักปฏิบัติถึงเรียกคนทำสมาธิถึงจะคิดยากไงคิดเองยากอะ มันไม่เข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้วก็ทำไปทั้งที่ไม่เข้าใจผลมันก็ไม่ได้ผลมันก็ไม่ได้ฉะนั้นถึงได้ว่าเราต้องอาศัยคนที่เข้าใจเรื่องนี้มาชี้แจงของเราเป็นที่มาของการฟังธรรมถ้าไม่ฟังไม่เข้าใจเลยเราจะทำของเราก็ทำมานานมันก็ไม่พ้นไม่ประสบความสำเร็จเพราะปัญญาของเราไม่ถึงอะ เราก็คิดว่าได้อยากได้อย่างไรก็ไปหาอย่างนั้นอยากได้ผลก็ดูแลที่ผลดูแลที่ต้นก็ต้นก็ไม่ถูกเนี่ยความจริงดูที่แลที่ต้นนั่นแหละก็ถูกมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะถ้าใครอยากได้สมาธินะทำสติปัฏฐานอย่างเดียวฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยวันหนึ่งจิตคิดถึงตัวเองอย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจิต คิดถึงตัวเองแล้วจะไม่มีสมาธิคือจิตเราเนี่ยเราคิดว่าที่เราไม่มีสมาธิเพราะเราคิดถึงคนอื่นถ้าคนนั้นคิดถึงตัวเองไม่มีสมาธิไม่มีในโลกนะต้องมีเป็นไปไม่ได้ว่าจิตคิดตัวเองแล้วจะฟุ้งเนี่ยไม่มีในโลกหรอกมีแต่ว่าคิดถึงคนอื่นจะฟุ้งออก แล้วก็เป็นไปไม่ได้ว่าคิดถึงตัวเองจิตจะไม่มีสมาธิเป็นไปไม่ได้แต่คิดถึงคนอื่นน่ะไม่มีแน่เราก็คิดแค่นี้ก็เข้าใจแล้วว่าการที่เราวางอาณาเขตของจิตใหม่ว่าอยู่ที่เขามันเยอะไม่รู้กี่เขาไม่รู้กี่คนแต่เราคนเดียวเนี่ยมันแคบเราคนเดียวนี่ไม่ใช่เขาหลายคนเขาหลายคนนี่เราก็คิดว่าหลายคนก็หลายอารมณ์ เราคนเดียวก็อารมณ์เดียวนั่นแหละว่างั้นมันก็จบที่เราถ้าเราจะเห็นเราก็สติปัฏฐานสี่ประการเดียวถึงจะเห็นเราได้ฉะนั้นหลายคนก็หลายอารมณ์เราคนเดียวก็อารมณ์เดียวเราอยากให้อารมณ์เดียวก็เป็นสมาธินั่นเองอารมณ์เดียวก็คือสมาธินั่นเองอารมณ์หลายก็ไม่ใช่สมาธินั่นเองเท่านี้แหละมันก็เป็นเรื่องว่าเราก็เข้าใจแต่เข้าใจยากนะเข้าใจยาก เป็นเรื่องเข้าใจยากเหมือนกันฟังดูเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่ก็เข้าใจยากเป็นเรื่องซับซ้อนนะฉะนั้นเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีกายเดียวจิตเดียวเพราะท่านเห็นตัวเองคนเดียวไม่เอาคนอื่นเข้ามาขณะที่ตาของท่านลืมอยู่ก็เห็นคนอื่นอยู่แต่จิตท่านไม่ได้ไปนะไปแต่ตาขณะที่ท่านยินเสียงคนอื่นอยู่หูท่านได้ยินอยู่ ได้ยินแต่หูนะแต่จิตท่านไม่ได้ไปจึงว่า
ตาหูแยกทางเดินกันเมื่อก่อนไปไหนไปกันร่วมกันทำงานมันก็เลยเป็นเรื่องทีนี้เมื่อเรารู้ยสัจหรือว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่มาเนี่ยเราแยกทางเดินกันฉะนั้นตาไปแต่ตากิจไม่ได้ไปหูไปแต่หูกิจไม่ได้ไปจมูกไปแต่จมูกกิจไม่ได้ไปอายตนะทั้งหกไม่ไปด้วยเลยแต่ทำงานของมันเอง เหมือนเราเปิดไฟหน้ารถเปิดไปแต่เจ้าของไม่ได้มองแบบนั้นมันก็เลยว่าไฟก็เปิดเปล่าๆไปตาก็เปิดเปล่าๆหูก็ได้ยินเปล่าๆแต่จิตไม่ได้ไปนั่นคือทางของพระเจ้านะพระเจ้าท่านจะเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อเราพิจารณาตัวเราเนี่ยไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเราสิ้น ความดิ้นอยู่ข้างในจิตที่เรากระทบสัมผัสแล้วมันดิ้นไม่มีถือว่าภารกิจของการที่พิจารณาตัวก็จบเราไม่ทำต่อแล้วแล้วการทำครั้งนี้เป็นการทำครั้งเดียวในชีวิตเราจะไม่กลับมาทำอีกเลยฉะนั้นกรรมฐานเขาทำครั้งเดียวจบแล้วก็คือจบเลยไม่ต้องทำแต่ผลของการกระทำนั้นไม่หาย เราสามารถจะเสวยได้ถึงวันตายมันเป็นอย่างนี้นะกรรมฐานไม่ใช่ว่าเราทำยันตายนะทำแล้วจบแล้วไม่ต้องทำแล้วผลอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงขณะเราทำทุกวันยังเปลี่ยนแปลงเลยนะเพราะเราไม่มีสติปัฏฐานนะคนสติปัฏฐานเขาทำจบทุกครั้งเดียวเลยยากยังไงก็ยากแต่ยากแล้วจบ เขาก็เอาทีนี้เมื่อเป็นพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยกามราคะสิ้นไปเพราะว่าไม่มีภาพเพศตรงข้ามปรากฏในใจคือไม่มีภาพของเพศตรงข้ามมาปรากฏในใจเราเลยแม้แต่ครั้งเดียววันคืนในภาพเราของโลกและภาพเราก็เบื่อตัวเองเหลือเกินภาพเรามีแต่ภาพเราและเราเห็นหมดเลยตับไตเส้นพุงของเราเราก็เบื่อเราอยู่แล้ว แล้วเราจะเอาภาพเขามาไม่ใช่วิสัยที่เราจะเอามาฉะนั้นกามราคะก็สูญพันธุ์เลยไม่ไหวเพราะตัวเองเห็นตัวเองก็ตัวเองก็เบื่อแล้วจะเอาคนอื่นมาเห็นโอ้ยไม่เอาด้วยก็เลยไม่มีภาพเมื่อไม่มีภาพไฟก็หมดเขาเรียกว่าไฟขาดเชื้อก็หมดสภาพดับลงไปฉะนั้นเท่ากับว่ากามราคะก็สิ้นเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบ ที่พระอนาคามีถือว่าการพิจารณาตัวจบแล้วเนี่ยเราก็พอหลังจากนั้นแล้วภารกิจในการพิจารณาตัวก็จบตรงที่พระอนาคามีถือว่ากามราคะเป็นตัวตัดสินหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยไปทำฌานอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เราทำสมาธิฌานเนี่ยก็คือเอาจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตมาดูกายเป็นญาณ ฌานกับญาณไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องเรียนรู้ทั้งสองและก็ควรจะมีทั้งสองบัดนี้ญาณทัศนะบริบูรณ์แล้วเห็นแจ้งตัวเองแล้วเพราะสติปัฏฐานสี่มาทำบริบูรณ์มาถึงพระอนาคามีแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำฌานโดยเอาจิตมองที่จิตตอนนี้เอาจิตมองที่กายแจ้งแล้วเมื่อจิตมองที่กายแจ้งแล้วจนเป็นที่มาของการละกามราคะได้แล้ว เหลือแต่เอาจิตมองจิตซึ่งการเอาจิตมองจิตนั่นแหละไม่ยากไม่ลำบากจิตเราก็จะเป็นสมาธิฌานดิ่งเข้าไปข้างในวูบเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำสมาธิทีไรเนี่ยเราจะต้องมาต่อสู้กับอารมณ์ทุกครั้งอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเอาละวันนี้จะทำสมาธินะตอนนี้จะทำแล้วนะ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอ้าวต่อสู้กับอารมณ์ก่อนถ้าวันไหนต่อสู้ไม่ได้วันนั้นก็เกาหัวยิกๆพอก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ไม่ไหวแล้วมีแต่มืดกับเมื่อยนะสองอย่างเท่านั้นนั่งสมาธิได้เลยได้มืดกับเมื่อยไม่เห็นอะไรนะทุกครั้งเนี่ยเรามานั่งก็ต้องมาต่อสู้กันก่อนวันไหนสู้ไม่ได้ก็เกาหัวไปก่อนเลิก วันไหนสู้ได้ก็ยิ้มหน่อยวันนี้สงบหน่อย
ทุกครั้งเรามาก็เห็นไอ้หน้าเดิมๆนั่นมาขวางเราทุกทีก็อารมณ์พวกนั้นแหละซึ่งเราทำสมาธิแบบเราเป็นอย่างนี้เพราะทุกครั้งเรามาทำสู้ทุกครั้งไม่เหมือนพระอนาคามีทำทำทุกครั้งไม่เคยสู้กับใครเลยเพราะคู่ต่อสู้ไม่มีเข้าใจไหมจะเข้าสมาธิเลยเข้าเลยออกมาก็ออกเลยจะเข้าก็เข้าเลย ซึ่งคนขัดขวางที่บอกว่าต่อสู้ให้เราเนี่ยไม่เข้าสมาธิเขาตายหมดแล้วเขาตายหมดแล้วเพราะอารมณ์เหล่านั้นน่ะถูกสติปัฏฐานสี่ข้าเรียบซึ่งการเข้าสมาธิทำสมาธิไร้ต่อการขัดขวางเข้าใจไหมง่ายไม่เหมือนเก่าทำทีมาสู้กันใหม่ ทำทีทุกครั้งสู้ทุกครั้งเหมือนกับ10 ปี 20 ปี 30 มาสู้อย่างเงี้ยแล้วก็มาเข้าจะชนะกับเขาบางครั้งได้มานะถ้า3 วันไม่เข้านะระวังแล้วเข้าไม่ได้แล้วนะรอยมันหายร่องรอยมันหายแล้วจะไม่เห็นรอยแล้วเข้าไม่ได้เพราะอะไรระหว่าง3 วันนั้นนะอารมณ์มันกวนตลอด แล้วเลยวันไปเข้าไปไม่ได้เพราะอารมณ์ไปลบภาพเราลบรอยเราเราไม่เจอรอยนั้นก็เลยไม่สามารถจะเข้ารอยนั้นได้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีมันเป็นอย่างนั้นทำที่ไรต้องมาต่อสู้กันก่อนซึ่งเมื่อเราเป็นพระอนาคามีเนี่ยไม่มีเพราะอะไรถ้าจิตท่านไม่รั่วเลยจะเข้าสมาธิเลยเข้าเลยออกเลยออกเลย ซึ่งง่ายไม่ยากแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไร้ต่อการขัดขวางจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้จะไม่เข้าก็ได้จะเข้าก็ได้ซึ่งคนขัดขวางหรืออารมณ์ที่ขัดขวางไม่มีในโลกท่านฆ่าด้วยสติปัฏฐาน4แล้วฉะนั้นท่านบอกว่าพุทธเจ้าบอกเราได้ฌานทั้ง4อย่างไม่ยากไม่ลำบากเพราะว่า สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลเพราะอะไรที่ไม่มีเพราะกามมันหมดสิ่งที่ขัดขวางการที่การทำสมาธิของเราที่เราเข้าสมาธิไม่ได้เพราะกามนี่เองกามนี่เองจึงเป็นผู้ขัดขวางอย่างสุดฤทธิ์ไม่ให้เราทำสมาธิได้และตอนนี้บัดนี้ถ้าเป็นพระอนาคามีกามมันหมดมันก็ไม่มีอะไรขัดขวางแล้วก็กลายเป็นว่าทำสมาธิอย่าง สบายสบายซึ่งไม่เหมือนเราทุกคนทำเมื่อไหร่เข้าเมื่อไหร่ได้ตามใจชอบอันนี้คือข้อแตกต่างนะว่าสมาธิปุถุชนเนี่ยโลกิยะเนี่ยต้องมาต่อสู้ทุกครั้งเพราะโลกิยะยังเป็นโลกอยู่กิเลสยังเต็มอยู่ต้องสู้ทุกวันแต่อริยะเจ้าพระยาเจ้าไม่มีการต่อสู้ของอารมณ์พวกนี้ เมื่อทำฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุตถฌานให้ชำนิชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามสามารถจะระลึกชาติได้มากมายเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถจะเห็นภพชาติผู้อื่นเขาเรียกว่าจตุปัจจญาณเพราะทำฌานเนี่ยมันจะไปเห็นข้างนอกแล้วล่ะ ทำไมเราเห็นข้างนอกเพราะข้างในเราเห็นแจ้งแล้วเราก็ไปเห็นข้างนอกได้ข้างนอกก็คือว่าเห็นเราเนี่ย อดีตชาติเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอะไรเราสามารถได้เห็นด้วยตาทิพย์สามารถจะเห็นผู้อื่นด้วยเห็นทั้งสองและสุดท้ายเห็นเราเห็นเขาแล้วก็ไม่ไหวแล้วโลกนี้ มายึดมั่นร่างกายนี้เท่านั้นที่เป็นภพชาติบัดนี้เราเห็นแจ้งร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราก็เบื่อหน่ายแล้วเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชชาสามจตุปัจจญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปัจจญาณอาสวะขยญาณ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตเราก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งพระอรหันต์เนี่ย ไม่มีการไปไม่มีการมาอยู่แล้วจิต
ไม่มีกันไปไม่มีกันมาตั้งแต่โสดาบันนะจนถึงสกิทาอนาคาพระอรหันต์จะไม่ไปขนาดไหนเพราะพระโสดาบันก็ไม่รั่วแล้วพระอรหันต์จะรั่วหรือเพราะไกลเหลือเกินโสดาบันใกล้นิดเดียวยังไม่รั่วซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวนะเราจะเห็นว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นที่สุดของทุกข์แล้วก็เป็นการทำแล้วเนี่ยจบไม่ต้องทำ จิตของเราไม่กระดิกเลยตลอดทุกวินาทีไปไม่มีมาไม่มีนึ่งเดียวในโลกไม่จำเป็นต้องนั่งนอนทั้งวันก็ได้ก็ไม่มีผลอะไรสว่างสวยไม่ใช่ว่าต้องนั่งสมาธินะนั่งไม่นั่งไม่มีผลหรอกเพราะจิตท่านไม่ได้ไปได้มาอยู่แล้ว ฉะนั้นจึงแทนมาทำให้เราเห็นได้ว่าสมาธิที่เกิดจากสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นสุดยอดของสมาธิเพราะสติปัฏฐานสี่ใครพลาดแล้วพลาดทุกอย่างถ้าใครไม่อบรมจะอาศัยทางอื่นไม่มีทางไปนะไม่มีทางไปนะเพราะ กรรมฐานทุกอย่างรวมที่สติปัฏฐานสี่กรรมฐานเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่ารากเหง้าของกรรมฐานทั้งหมดก็คือตัจจะปัจจกะกรรมฐานก็คือกรรมฐานห้ามีผมคนเล็บฟันหนังเป็นกรรมฐานห้าเป็นรากเหง้าของกรรมฐานถ้าใครไม่ทำตรงนี้ทุกอย่างไม่ได้ฉะนั้นจิตที่อบรมมาดีแล้วเนี่ยไม่มีกระดิกเลยตลอดทั้งกลางวันตลอดทั้งกลางคืนเป็นจิตที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อทุกสภาพแล้วก็จะเป็นอย่างเนี้ยตลอดถึงวันตายก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นมาตรฐานเดียวเพราะเรามีภาพคนเราคนเดียวเรามีภาพหลายคนก็หลายมาตรฐานนะสิมันก็เลยไม่มีมาตรฐานเอาทีนี้เราจะให้มีมาตรฐานคือเราคนเดียวเท่านั้นภาพเราต้องของโลก ฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ฝึกวันๆหนึ่งมีภาพต่อมีภาพคนอื่นเต็มไปหมดยกเว้นภาพเราคนเดียวที่ไม่มีนั่นคือเมื่อก่อนแต่บัดนี้เรามาเจริญสติปัฏฐานสี่วันๆหนึ่งมีแต่ภาพคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีภาพคนอื่นเลยหน้ามือเป็นหลังมือพลิกกันเขาเรียกว่าพลิกโลกให้กลับด้านกันเขาเรียกว่าเหนือโลก ฉะนั้นคนนี้เนี่ยเป็นผู้ยืนอยู่ในโลกไม่มีอะไรก้ำกายคนนี้ได้เลยอารมณ์ในโลกไร้พิษสงไม่มีก้ำกายจิตคนนี้ได้เป็นอมตะเป็นอมฤตะอมฤตรสที่มีรสชาติเดียวคือความสงบฉะนั้นการความสงบอย่างนี้เนี่ยเป็นความสงบที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราจะหาได้ในจิตดี นี่คือการทำกรรมฐานอย่างถูกต้องเขาทำอย่างนี้นะฉะนั้นเท่ากับว่าการทำให้ถูกผลก็ถูกทำผิดผลก็ผิดการทำให้ถูกก็ต้องมีความเข้าใจถูกความเข้าใจผิดเราก็เดินทางผิดเท่ากับว่าการเข้าใจถูกนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่ คือสัมมาแปลว่าถูกทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นถูกเป็นเรื่องสำคัญถ้าความเห็นผิดทุกอย่างก็ผิดหมดความเห็นของเรานำหน้าทุกอย่างการความเห็นนำหน้าทุกอย่างที่ถูกหรือผิดนั้นเกิดจากปัญญาฉะนั้นปัญญานั้นเป็นตัวหัวเรือใหญ่ที่จะพาเราไปถูกไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง ฉะนั้นปัญญาจึงว่าเป็นอาวุธสำคัญที่เราจะไปสู่จุดหมายปลายทางฉะนั้นอาวุธที่ยิ่งใหญ่หรือไปทางถูกเป็นที่มาของสมาธิก็คือปัญญาฉะนั้นอาวุธคือปัญญาปัญญาคืออาวุธเขาเรียกว่าปัญญาวุธนั่นแหละเป็นอาวุธชั้นเยี่ยมที่จะห้ามหั่นฆ่าศึกได้ วันนี้จึงชื่อว่าปัญญาวุฒินะอาวุธคือปัญญาเป็นหัวข้อธรรมเรื่องวันนี้
ซึ่งจะเป็นการที่เราจะชนะข้าศึกได้ด้วยอาวุธชนิดนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ เข้าใจไหมโยมเข้าใจแต่ทำไม่ได้นะ ทำยากเนาะ